สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คืนพุทธมุทพหมสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยลืมเปิดกล้องหรือเปล่าเปิดนะอิสระเปิดแล้วอิสระเปิดแล้วเห็นแน่นหนวดอิสระมาแล้วมาแล้วคืนพุทธมุทพหมครับรายการที่เราเอาเรื่องเหนือธรรมชาติเรื่องผีเรื่องสยองเรื่องคนก็ตามนะครับทั้งหมดทั้งปวงเรานำมาเล่าเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เท่านั้นนะครับผมแต่ละคนมีความเชื่อของท่านเองก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับครับผมเฮ้ย เป็นยังไงพี่จอร์ดว่ายังไงเรื่องไหนเล่า ต้องกล้าถามหมายถึงเรื่องอะไรเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่ได้งัดโขฟังแล้วแม่งสะเทือนจิตใจอย่างรุนแรง มันคือคดี ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศญี่ปุ่นทำไมพี่ซอนยิ้มแปลกๆวะแปลกยังไงวะเปล่าไปตอบดีดีพี่จอดชอบทุกทีต้นกล้าจะต้องแบบเทคไทม์ก่อนหน้านี้สักประมาณ10นาทีเพื่อแบบดึงมูดอ๋อวันนี้มันเข้าแบบถูกใจก็เข้าเลยเดี๋ยวก็รีบเข้าจะได้รีบไปเล่นมาก็คืออันเนี้ยมันเป็นคดีที่เกิดขึ้นจริงเราก็ชื่อคดีเนี่ยมันชื่อว่าคดีลาเมงคดีลาเมงมันคือคดีลาเมงมันคือคดีที่ทำให้คนทั้งประเทศญี่ปุ่นเนี่ยที่ชอบกินลาเมงเนี่ยเขาเรียกว่าสั่นสะเทือนเรื่องราวมันมีอยู่ว่า มันมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งแล้วทีเนี้ยผู้ชายคนเนี้ยเขาถูกพบศพอยู่ที่ในภูเขาแห่งหนึ่งที่จังหวัดเฮียวโกะนะเฮียวโกะก็คือโกเบะใกล้ๆเลยเป็นผู้ชายก็ถูกพบศพที่นั่นแล้วก็ศพที่เจอเนี่ยสรุปว่าเจอแค่ส่วนเจอแค่ตัวไม่เจอตั้งแต่เอวแล้วก็ขาลงไปไม่เจอตำรวจก็เลยพยายามหาสอบสืบหาอยู่นานว่าเฮ้ยศพที่เหลือเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนแล้วทีนี้ปรากฏว่าสืบไปสืบมาเนี่ยก็ไปเจอศพส่วนที่เหลือก็คืออยู่ที่จังหวัดโอกายาม่าซึ่งห่างกับโกเบแบบโคตรห่างเลยแต่สุดท้ายแล้วตำรวจก็ยังยืนยันไม่ได้ว่าคนคนนี้คือใครจนกระทั่งเหตุการณ์มันก็ผ่านไปแล้วมันก็มีอะไรหลายอย่างคลี่คลายจนตำรวจอะสรุปคดีได้ว่ามันมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งสมมติผู้ชายคนนี้ชื่อนายเอแล้วกันเขาไม่ได้ประกาศชื่อนะก็คือนายเอเนี่ยเขาเป็นผู้ถูกกระทำ คนที่ถูกกระทำเนี่ยเขาเป็นยากุซ่าอยู่แล้วก็นายเอเนี่ยยากุซ่าเขาเรียกว่าอยู่ในยากุซ่าที่แรงค่อนข้างสูงก็คือใกล้อีกนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงก็คือใกล้จะท็อปที่สุดของยากุซ่าแล้วทีนี้เนี่ย A เนี่ยมีไรเวลก็คือมีคู่แข่งอีกคนหนึ่งชื่อนาย B สองคนนี้คือคู่แข่งแบบตีกันมาแข่งกันมาแต่ก็คือยังอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะแต่แข่งกันว่าใครเนี่ยจะขึ้นไปเพราะว่ายศสองคนเนี่ยมันใกล้ๆกันเออแต่ทีนี้พอนาย B เนี่ยเห็นว่าเอ้ยแม่งไม่ได้วะไอ้นาย A เนี่ยมันค่อนข้างจะมีอิทธิพลในกลุ่มแล้วก็คนหลายๆคนในกลุ่มเนี่ยชอบนาย A ก็เลยตัดสินใจร่วมมือกับลูกน้องของตัวเขาอะฆ่านาย Aฆ่าเลยก็ฆ่าแล้วก็เอาศพเนี่ยไปทิ้งไว้บนภูเขาแต่ด้วยความที่ว่ากลัวว่าถ้าตำรวจชันสูตรศพและจับได้ว่าศพเนี่ยมันคือศพของนายเออ่ะแน่นอนว่าคนแรกที่จะเป็นผู้ต้องสงสัยคือนายบีเพราะว่านายเอเนี่ยโอเคต่อให้เป็นยากุซ่าก็จริงแต่เรื่องบาดหมางหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะทำให้เกิดคดีอาชญากรรมขึ้นมาเนี่ยมันต้องมาที่นายบีก่อนคนแรกอยู่แล้วก็เลยพยายามจะหาวิถีทางที่ไม่ให้ตำรวจเนี่ยเขาชันสูตรเจอใช่ไหมก็เลยตัดสินใจอ่ะหนึ่งก็คือแยกชิ้นส่วนของศพก็เลยเอาตัวเนี่ยไปอยู่ที่เอาส่วนบนเนี่ยไปอยู่ที่บนภูเขาที่โกเบแล้วก็ส่วนกลางเนี่ยก็ไปอยู่อีกที่หนึ่งแต่ทีนี้เขาก็ยังกลัวอยู่เขาเป็นคนที่ระแวงแล้วระแวงอีกเขากลัวว่าตำรวจเนี่ยต่อถ้าเจอศพสองอันนี้แล้วอ่ะยังไงก็น่าจะถึงตัวกูวะ
ก็เลยเอาอีกวิธีการเขาเรียกว่าใช้อีกขั้นหนึ่งก็คือตัดมือของศพออกเพื่อที่ตำรวจเนี่ยจะได้ไม่ชันสูตรผ่านลายนิ้วมือเพราะคดีเนี่ยมันเป็นคดีที่เกิดขึ้นเมื่อปี19ประมาณ1978ประมาณนี้มันยังไม่มีเรื่องการตรวจ DNA ขนาดนั้นหรือว่าตรวจ DNA มันยังไม่ได้ถูกเอามาใช้เนาะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเวลาเขาจะชันสูตรก็ชันสูตรด้วยลายนิ้วมือก็เลยตัดมือออกเว้ยแล้วทีนี้พอตัดมือออกเสร็จเอาศพให้ลูกน้องไปที่นู่นตัวเองเอาศพไปทิ้งอีกที่นึงก็แยกส่วนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้มือเอาไงเขาก็เลยมาที่โตเกียวเว้ยก็ซึ่งห่างไปอีกนะมาที่โตเกียวไปที่ร้านของลูกน้องคนหนึ่งลูกน้องคนเนี้ยเขาเปิดร้านราเมงแล้วก็บอกลูกน้องคนนี้ว่าเฮ้ยมึงเอามือไปต้มเป็นซุปกระดูกให้หน่อยทำยังไงก็ได้ให้มือเนี่ยมันหายไปจากโลกเนี้ยให้ลายนิ้วมือมันหายให้หลักฐานมันหายอ่ะเขาก็เลยเอาไปแล้วก็ไปต้มสรุปก็ไปต้มจริงๆไปต้มในร้านราเมงจริงๆแล้วลายนิ้วมือก็หายแต่กระดูกเนี่ยทำไงใช่ป่ะก็เอากระดูกออกมาแล้วก็เอากระดูกมาทุบให้มันแตกละเอียดแล้วก็ค่อยไปทิ้งที่หลังอันนี้คือสิ่งที่เขาทำแต่สรุปสุดท้ายตำรวจก็จับได้ว่าคนร้ายเนี่ยคือนายบีเพราะว่านายบีเนี่ยไปมีเรื่องทะเลาะบาดหมางอะไรกับคู่กรณีสักอย่างหนึ่งแล้วก็ถูกจับในเรื่องแบบใช้ความรุนแรงนะจนกระทั่งแบบว่าตำรวจก็รู้อยู่แล้วว่าเอ้ยไอเนี่ยเป็นคนทำก็เลยบอกเอ้ยมึงรู้หรือเปล่าว่าเออ่ะตายแล้วแล้วแบบมึงอ่ะคือฆาตกรนะอะไรเงี้ยตำรวจก็มาพูดบอกเอ้ยคุณมาพูดแบบนี้ได้ไงผมไม่รู้เรื่องเลยว่าโอ้โหมึงอย่ามาตีหน้านิ่งเพราะมึงอ่ะสักลายเดียวกับเขาก็คือพอคนมันแรงใกล้ๆกันอ่ะคนที่แรงใกล้ๆกันแล้วเป็นยากุซ่าข้างหลังแม่งจะสักลายใกล้ๆกันเว้ยแล้วเขาก็เลยแบบอ๋อโอเคตำรวจก็เลยถูกก็เรียกว่าชันสูตรผ่านลายสักก็เลยสาวตัวมาถึงนายบีที่เป็นฆาตกรแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องนี้มันก็จบแต่พวกเมเดียพวกข่าวสำนักพิมพ์ต่างๆแล้วมันเอาไปลงกันมุกคึกโคมมากว่าราเมงซุปกระดูกคนเพราะวันนั้นเนี่ยที่มันเอาไปต้มอ่ะหลังจากเหตุการณ์วันนั้นอ่ะพอเขาเอาไปต้มแล้วอ่ะร้านมันยังเปิดอยู่และร้านมันเปิดจนถึงเที่ยงคืนซึ่งถ้าคำนวณด้วยอัตราส่วนของซุปที่มันทำมาจากกระดูกหมู1หม้อเนี่ยมันเสิร์ฟไม่ถึงคือมันจะเสิร์ฟได้ประมาณ 4-5 ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วอันนี้คืออยู่กลางโตเกียวแล้วเป็นร้านที่ขายดีถ้าเขาจะต้มขึ้นมาใหม่เนี่ยมันคงแบบเวลามันเหลื่อมมันไม่พอกันอะไรเงี้ยก็เลยมีความเป็นไปได้สูงมากที่คนที่มากินที่ร้านเนี่ยจะได้กินราเมงซุปกระดูกคนแล้วพอเหตุการณ์นี้มันออกข่าวไปอะปีนั้นทั้งปีอ่ะยอดขายราเมงญี่ปุ่นแม่งลด 30% ด้วยก็คือคนไม่กล้ากินราเมงคนไม่กล้ากินราเมงอ่ะหายแบบหายหวบดิ่งเลยแต่อันนี้แหละคือคดีราเมงแต่ถ้าเรางงขอโทษไปแล้วถ้าคนเคยเห็นพวกแบบคลิปพี่จอชอบไปดูพวกคลิปแบบ One Day Ramen Shop อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นร้านที่เราจะเห็นได้ง่ายสุดก็คือทงคัตสึราเมงเนาะเพราะทุกคนชอบก็คือซุปกระดูกหมูน้ำมันจะสีขาวขุ่นมันจะครีมมี่ที่สุดอันนั้นน่ะมันต้องใช้ไฟแรงแล้วต้มนานมากเพื่อให้ไข่กระดูกมันออกมาเป็นสีขาวเขาก็เลยเอามือไปต้มในหม้อราเมงละมั้งพี่จอดบ้านะแต่สุดท้ายแล้วก็คงเป็นเรื่องของคอนเนคชั่นเขาอะเนาะใช่ชอบนะชอบที่มันคลี่คลายด้วยแท็กทูคลี่คลายด้วยรอยสักใช่เราแบบเราไม่ค่อยจะคิดถึงไงว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าวงการยากูซ่ามันมีแบบการแข่งขันภายในแล้วคนที่เขาแข่งขันกันว่ะรอยสักเขาน่าจะมีความใกล้เคียงกันเพราะว่าเขาก็จะแอสไซน์งานใกล้ๆกันใช่ไหมเจ๋งดินั่นแหละครับและนี่ก็คือย
เรื่องของคดีเขาบอกว่าให้ชื่อเรื่องราเมงสุกุนะนั่นเลียวเมงนั่นเลียวเมงนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของพี่ผู้ชายคนหนึ่งนะแล้วก็สมมุติว่าพี่ผู้ชายคนเนี้ยเขาเป็นรุ่นพี่ที่ทำงานแล้วกันเป็นรุ่นพี่ที่ทำงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่งเป็นบริษัทค่อนข้างใหญ่ที่ญี่ปุ่นตอนที่เจ้าของเรื่องเนี่ยเขาเริ่มเข้าไปทำงานแรกๆอ่ะก็จะมีพี่คนนี้คอยดูแลคอยมาถามว่าเฮ้ยเป็นไงบ้างทำงานรู้เรื่องไหมมีอะไรสงสัยตรงไหนไหมให้พี่ช่วยอะไรไหมเขาจะมาคอยดูแลเทคแคร์อยู่เสมอแล้วเขาก็จะเวลามี มีปัญหาเรื่องงานหรือว่ามีคำถามอะไรก็จะถามรุ่นพี่คนนี้เสมอบอกว่าเฮ้ยพี่หนูไม่เข้าใจตรงนี้เลยค่ะช่วยอธิบายตรงนี้ให้หน่อยอ๋อมาได้เฮ้ยถ้าจริงๆเนี่ยมันค่ำแล้วอ่ะเองจะกลับก็กลับไปเลยนะงานที่เหลือเดี๋ยวพี่จัดการให้คือเป็นคนแบบเป็นคนอย่างนั้นอ่ะทีนี้ด้วยความที่เขาแบบเป็นคนขยันทำงานเนาะก็ถามน้องที่เข้าใหม่ก็ถามบอกพี่ขยันขนาดเนี้ยพี่ไม่มีครอบครัวไม่มีแบบคือกลับบ้านไปพี่ไม่ไปพักบ้างเหรอพี่บอกโอ้ยพี่ชีวิตพี่ไม่มีอะไรก็มีแค่งานเนี่ยแหละก็ทำงานกลับบ้านไปมันก็น่าเบื่อไม่มีอะไรทำปล่อยพี่ทำงานไปเถอะแล้วเขาดูมีความสุขกับการทำงานมากเลยมีความสุขกับการแบบได้อยู่หน้าคอมได้ทำงานอะไรอย่างนี้ก็โอเคถ้าพี่มีความสุขก็แฮปปี้จนกระทั่งวันหนึ่งพี่ก็มาทำงานเหมือนเดิมแต่หน้าพี่เนี่ยเขาเริ่มแบบซิดลงพี่วันนี้พี่ไม่สบายหรือเปล่าโอ้ยใช่เหรอทำไมพี่ก็ปกติดีนะบอกผมหน้าพี่มันดูซิดกว่าทุกวันเลยเอ้าเหรอมันเห็นชัดขนาดนั้นเลยเหรอพี่ก็ไม่ได้ทำอะไรนะพี่ก็มาทำงานแล้วก็กลับบ้านไปเหมือนเดิมทุกวันก็ปกติดีไม่มีอะไรน้องเหรอพี่พักผ่อนบ้างนะพี่วันรุ่งขึ้นวันต่อมายิ่งนับวันไปเหมือนแบบเหมือนอาการเขามันดูค่อยๆแย่ลงเหมือนคนที่ป่วยแต่ก็มาทำงานจนแบบหน้าไม่มีสีถอดสีไปหมดแล้วอะไรเงี้ยถามแบบพี่มีอะไรหรือเปล่าพี่มีอะไรปรึกษาหนูได้นะพอพี่ไม่มีอะไรหรอกช่วงนี้คงสงสัยเราแก่แล้วหรอมั้งพอแก่แล้วพอเหนื่อยนิดเหนื่อยหน่อยอาการอื่นๆมันก็เริ่มตามมาแล้วนั่งโต๊ะคอมนั่งอยู่หน้าคอมนานๆมันก็เริ่มปวดหลังอะไรเงี้ยพี่ก็น่าจะเป็นเรื่องแบบเรื่องปวดหลังเรื่องร่างกายนั่นแหละคนแก่เนาะบอกเฮ้ยพี่ใช่เหรอถ้ามันเป็นเรื่องนั้นพี่ก็ไปหาหมอนะเผื่อมันจะดีขึ้นวันรุ่งขึ้นพี่เขามาทำงานหน้าตาก็ยิ่งยังโทรมอยู่เหมือนเดิมบอกเฮ้ยน้องเมื่อวานพี่เพิ่งไปหาหมอมาเอ้าหมอชันสูตรเป็นไงบ้างหรือเปล่าแบบหมอตรวจแล้วอาการเป็นไงบ้างพี่ก็บอกว่าหมอเขาก็ไม่เจออาการอะไรนะพี่ก็ปกติทุกอย่างความดันพวกออกซิเจนในเลือดอะไรต่างๆพี่ก็ปกติหมดไม่มีอะไรเขาบอกมีแค่แบบตรงกล้ามเนื้อที่หลังมันอักเสบนิดหน่อยแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาหรือเปล่ากล้ามเนื้อตรงไหล่อักเสบเป็นออฟฟิศซินโดรมไงเขาเหรอถ้าพี่ไม่เป็นไรก็ดีแล้วนะจนกระทั่งอยู่อย่างนั้นอะมาประมาณอีก 2-3 วันเนาะพี่ก็อาการไม่ดีขึ้นแล้ววันนั้นอะเขากำลังจะไปกินข้าวกับเพื่อนก็ลุกขึ้นบอกขอตัวกลับก่อนนะคะพี่ก็บอกเอ้ยกลับแล้วเหรอเดี๋ยวพี่ลงไปส่งพี่จะลงแบงค์ล่างพอดีเลยพี่ก็ลงมาส่งปั๊บขอบคุณที่มาส่งนะครับพี่อย่าลืมกลับบ้านพักผ่อนนะพี่ไปเที่ยวให้สนุกนะน้องเดินออกไปแล้วก็มีรถเพื่อนเนาะเพื่อนก็มารับปื๊ดแล้วก็ขับออกไปเพื่อนก็ถามว่าเอ้ยอันนั้นพี่ที่ทำงานเหรออ๋อใช่พี่คนนี้เขาใจดีมากเลยนะเขาคอยดูแลเราตลอดเลยว่าพี่ที่ทำงานมีปัญหาแล้ววะให้ช่วยไหมบอกมึงรู้ได้ไงวะกูเคยบ่นให้มึงฟังหรือเปล่ากูว่าพี่ที่ทำงานมึงน่าจะมีปัญหามีอะไรบางอย่างแน่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวลองเรียกพี่เขามาคุยหน่อยได้ไหมสักวันหนึ่งก็ได้เป็นไปได้พรุ่งนี้เฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอวะอะไรพี่เขาเป็นอะไรมึงเห็นอะไรเนี่ยกูแค่รู้สึกว่ามันแปลกๆอ่ะเดี๋ยวกูติดต่อคนใ
หลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากพอวันรุ่งขึ้นก็เลยไปชวนรุ่นพี่บอกรุ่นพี่วันนี้เลิกงานแล้วมากับหนูหน่อยอ้าวจะชวนพี่ไปดื่มเหรอเปล่าเปล่าค่ะไม่ได้ชวนไปดื่มพอดีเพื่อนหนูเขาอยากเขาอยากคุยกับพี่ด้วยนิดนึงถ้าทำงานเสร็จเลิกงานมาป้าบก็เดินไปที่ร้านเป็นอิสระยะเล็กๆแห่งหนึ่งนะเขาเข้าไปกับรุ่นพี่แล้วก็มีเพื่อนแล้วก็เป็นคนแก่ๆคนหนึ่งนั่งอยู่แล้วคนแก่ๆเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยคุณเนี่ยอาการหนักมากนะเนี่ยถ้าอยู่อย่างนี้โอ้ยอีกไม่กี่วันเนี่ยคุณคงร่างกายคุณคงไม่ไหวบอกฮะนี่ใครอ่ะนี่เพื่อนน้องเหรอบอกเปล่านี่ไม่ใช่เพื่อนหนูเพื่อนหนูอ่ะคนนี้อันนี้เป็นน่าจะเป็นอ๋ออันนี้เป็นญาติเพื่อนก็พูดขึ้นมาบอกเนี่ยญาติเนี่ยเขามีเป็นคนมีเซนส์เป็นคนดูดวงเป็นคนดูอะไรพวกนี้แม่นแล้วก็รู้สึกว่าญาติเขาเตือนมาอย่างเงี้ยก็เลยอยากให้ญาติมาหาวิธีแก้ให้รุ่นพี่รุ่นพี่บอกหรอแต่ผมไม่ได้เชื่อเรื่องพันนั้นนะผมก็คิดว่าผมทำงานหนักอยู่ดีก็บอกเอ้ยต่อให้ไม่เชื่อเนี่ยก็ต้องเชื่อเถอะลองทำดูลองทำตามที่เราบอกนะอันนี้นะคุณตอนเนี้ยคุณอยู่ที่ไหนอ๋อตอนนี้ผมอาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งครับใกล้สถานีตรงนี้แล้วจากสถานีเนี่ยไปถึงบ้านเนี่ยคุณเดินทางยังไงผมปั่นจักรยานกลับครับถ้าจะให้แนะนำจริงๆนะเปลี่ยนเส้นทางกลับบ้านมันอาจจะอ้อมนิดนึงอ่ะแต่คุณลองเปลี่ยนเส้นทางกลับบ้านดูถ้าให้ผมเปลี่ยนทำไมครับมันคุณมีอะไรหรือเปล่าเอานะลองเชื่อลองทำดูแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยอะไรกันเยอะก็แยกย้ายกันกลับแล้ววันถัดมา 3-4 วันหลังจากนั้นรุ่นพี่ก็หน้าก็ค่อยโอเคขึ้นค่อยๆดีขึ้นเว้ยทุกอย่างก็แบบรุ่นพี่ก็ว่ะน้องไอ้ญาติเพื่อนน้องอ่ะเขาแนะนำไม่รู้เขาแนะนำอะไรมาแต่ว่ะเวิร์กจริงๆว่ะบอกพี่ไอ้เส้นเก่าของพี่มันมีอะไรหรือเปล่าพี่หนูก็ยังงงอยู่เลยว่าแบบวันนั้นที่คุยกันหนูไม่เข้าใจอะไรเลยเนี่ยแล้วสรุปสุดท้ายพี่เป็นอะไรคะคืออย่างนี้น้องทางกลับบ้านเส้นเก่าของพี่มันมีสุสานอยู่เรื่องนี้พี่ก็ยังคิดว่าพี่ก็คงเหนื่อยละมั้งพี่ก็ยังไม่เชื่อนะว่าเป็นเรื่องผีอะแต่ทุกครั้งที่พี่ปั่นจักรยานกลับไปที่บ้านอะพอปั่นถึงหน้าสุสานมันจะมีเสียงอิ๊ดดังหนึ่งทีแล้วเป็นอย่างนั้นทุกวันแล้วก็เลยเริ่มรู้สึกว่าแรกๆก็รู้สึกแบบเฮ้ยก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่พอปั่นกลับบ้านปั่นกลับบ้านปั่นกลับบ้านไปเรื่อยๆเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าจักรยานที่เขาปั่นกลับบ้านมันหนักขึ้นทุกครั้งไม่รู้ว่าพี่รู้สึกไปเองหรือเปล่านะร่างกายพี่มันอาจจะเหนื่อยแต่ไม่แน่พี่ก็อาจจะแบกอะไรกลับมาติดกับตัวพี่ไปก็ได้แต่พอหลังจากที่พี่เปลี่ยนเส้นทางกลับลองทำอะไรอย่างอื่นที่เขาแนะนำมานะก็มีเขาก็โทรมาบอกว่าให้ทำอย่างงู้นอย่างนี้ใส่อนุวางยงวางยันอะไรไว้ในห้องก็ช่วงนี้ก็เริ่มโอเคแล้วจนถึงตอนเนี้ยตัวเจ้าตัวนะที่เขาเล่าเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อนะว่าแบบว่าเอ้ยผีมันมีจริงหรือเปล่าวะหรือว่าจริงๆแล้วรุ่นพี่อาจจะแค่เหนื่อยไปเองก็ได้แล้วแบบได้เปลี่ยนเส้นทางออกจากรูทีนเดิมๆแล้วมันร่างกายมันได้รีเฟชขึ้นมาหรือว่าสิ่งที่เขาปั่นจักรยานเจอตอนกลับบ้านมันอาจจะเป็นเรื่องจริงเรื่องก็ประมาณนี้อารมณ์เหมือนชัตเตอร์เลยเนาะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเรื่องนี้เขาเป็นเรื่องที่ช็อกที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอมาผู้ชายคนนี้เขามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งซึ่งเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่เขาค่อนข้างสนิทเป็นเพื่อนมาตั้งแต่สมัยม.ต้นและสนิทกันมาจนกระทั่งมหาลัยแล้วพอจบมหาลัยเนี่ยต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปตามสายอาชีพของตัวเองเนาะจนถึงปัจจุบันตอนนี้เขาอายุ30ก็คือ
ป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็เริ่มต้นกำลังจะเริ่มมีครอบครัวตัวเขาเองเนี่ยยังไม่มีแฟนแต่เขาก็จะได้ติดต่อกับเพื่อนสมัยมหาลัยหรือว่าเพื่อนสมัยเด็กๆอยู่ตลอดว่าแบบเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะมีแฟนวะเฮ้ยไอคนนี้แต่งงานมึงรู้หรือยังอะไรก็จะมีข่าวๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆตัวเขาเองก็ยังโสดแก้งทำงานยังคงหาคู่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันดีคืนดีเขามีโทรศัพท์เข้ามาดังติ๊ดใครโทรมาวะเอ้าไอ้บีนี่ว่ะบีก็คือเพื่อนสนิทเขาคนหนึ่งตั้งแต่ตอนสมัยเรียนแล้วเนาะก็รับฮัลโหลบอกเฮ้ยมึงเป็นไงบ้างวะสบายดีเปล่าเออสบายดีเนี่ยโอ้โหมึงหายหน้าหายตาไปนานมากเลยกี่ปีวะเนี่ย 4-5 ปีแล้วมั้งมึงเป็นไงบ้างวะเฮ้ยกูโอเคเว้ยแต่แม่งกูอยากเจอมึงมากเลยว่ะตอนเนี้ยอะไรมึงมีอะไรหรือเปล่าเออกูคิดถึงเพื่อนเฉยๆอ่ะกูอยากเจอมึงมากเลยมึงว่างวันไหนก็วันไหนดีวะเอาพรุ่งนี้มั้ยล่ะพรุ่งนี้เย็นนะพรุ่งนี้เย็นเราไปกินข้าวกันเออได้มึงอยู่แถวไหนนะก็บอกชื่อสถานีไปแล้วก็ตอบตกลงเออขอบคุณมากเว้ยเออเฮ้ยถ้ามึงมีปัญหาอะไรเดี๋ยวมึงเล่าให้กูฟังแล้วกันนะอยู่ดีๆมึงโทรมาอย่างงี้กูตกใจชิบหายเลยเออเดี๋ยวไว้ว่ากันพรุ่งนี้ก็ต่างคนต่างวางสายไปพอวางสายกันเสร็จปั๊บก็หวั่นลุงขึ้นเนาะก็ไปตามนัดที่ตัวเองนัดกับเพื่อนเอาไว้เป็นร้านเหล้าเล็กๆร้านหนึ่งก็ไปแล้วก็นั่งแล้วก็คุยกันตัวเขาเองไม่ได้เจอบีมานานหลายปีเห็นว่าบีเนี่ยหน้าตาดูซูบผอมลงไปเยอะเลยหน้าดูแบบตอบแล้วก็ดูไม่ค่อยกินอะไรสั่งบอกเอ้ยมึงช่วงนี้มึงโอเคไหมเนี่ยมึงดูมีปัญหาชีวิตปะวะเออกูมีนิดหน่อยว่ะแต่เออช่างมันเถอะมาบ้านดื่มกันบีก็หันไปบอกขอเบียร์สองเบียร์ครับยกแล้วก็ดื่มกินแล้วก็คุยกันย้อนระลึกถึงวัยเด็กตอนเด็กๆเนี่ยมึงจำได้มั้ยมึงจำป้าคนนั้นได้มั้ยไอ้ห่าป้าคนนั้นโคตรตลกเลยคุยไปเรื่อยๆต่างคนก็ต่างเริ่มเมาเริ่มกึ่มๆกันจนกระทั่งตัวเขาเนี่ยเขาพูดกันมาบอกเออมึงกูถามตรงๆล่ะวันนี้มึงชวนกูมาเนี่ยมึงมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามึงบอกกูได้นะมึงคุยกับกูได้ยังไงกูว่าเพื่อนมึงบีมันก็ก้มหน้าแล้วมันก็มึงยังไงมึงก็เพื่อนกูใช่ไหมเออมึงมีปัญหาอะไรมึงบอกกูได้หมดเลยกูอ่ะเพิ่งฆ่าคนตายมันก็ช็อกเมื่อกี้มึงว่าไงนะกูเพิ่งฆ่าคนตายมึงหรอใครอ่ะแล้วทำไมมึงถึงไปฆ่าเขาอ่ะเขาเป็นแฟนเขาเป็นแฟนที่คบกันมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วทีนี้เราจับได้ว่าเขามีคนอื่นแล้วเราก็ด้วยอารมณ์ร้อนเนาะมือมันก็พลาดเราก็ไปแทงเขาตายเออแล้วเชี่ยงงไงเป็นเพื่อนมันก็งงอ่ะอยู่ดีๆเพื่อนมาบอกกูฆ่าคนตายงงแบบหรอแล้วมึงเอาไงเนี่ยกูไม่อยากหนีแล้วมึงเรื่องนี้มันนานแล้วอ่ะแต่ตั้งแต่วันนั้นมากูเห็นเขาทุกคืนเลยมึงพอกูหลับตากูก็เห็นกูลืมตาขึ้นมากูยังเห็นเขายืนอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยนั่งคุยกับมึงอยู่อ่ะกูยังเห็นเขานั่งอยู่ข้างๆมึงเลยนั่งมองหน้ากูอ่ะ
แล้วไอ้มึงไม่ได้อำกูใช่ไหมเนี่ยมึงพูดจริงๆใช่ไหมไม่กูพูดจริงๆสีหน้าตอนนั้นของบีคือไม่มีแววว่าเป็นว่าจะโกหกแม้แต่น้อยอ่ะคือคนมันแบบเหมือนมันเหมือนมันเกินลิมิตแล้วอ่ะแล้วมันแบบสารภาพไปเนี่ยจะให้กูต้องทำไงวะกูต้องแนะนำมึงยังไงวะไม่ต้องหรอกมึงจริงๆวันนี้ที่กูชวนมึงมาดื่มเนี่ยเพราะกูขี้เกียจหนีแล้วกูจะมอบตัววันนี้ก่อนกูจะมอบตัวกูก็เลยอยากเจอเพื่อนอยากดื่มเบียร์กับเพื่อนแค่นี้เองหรอเฮ้ยจะว่าไม่อยากให้มึงมอบตัวมันก็ไม่ใช่มึงมอบตัวก็ดีแล้วมึงกลับตัวกลับใจแล้วกันนะปลอบใจเพื่อนไปขอบใจมากเว้ยมึงชนแก้วอีกสักทีได้ปะอ่ะได้งั้นชนแก้วอันนี้สักทีชนดื่ม กูไปแล้วนะเดี๋ยวกูไปส่งไม่เป็นไรกูไปละเดี๋ยวกูจ่ายทุกอย่างให้เรียบร้อยโอ้ยไม่เป็นไรมึงไม่ต้องจ่ายมึงไม่ต้องจ่ายปล่อยให้กูจ่ายเถอะหลังจากนี้กูคงไม่ได้ใช้เงินอีกแล้วล่ะก็ลุกแล้วก็เดินไปจ่ายตังค์เจอกันนะเพื่อนก็ให้กูไปส่งมึงหน่อยเถอะนิดสักนิดนึงอ่ะแม่ให้กูเดินไปส่งมึงหน่อยเถอะไม่เป็นไรจริงกูบอกคนในร้านไว้แล้วว่าให้เรียกรถตำรวจให้หน่อยมึงไม่ต้องเดินไปส่งหรอกเดี๋ยวรถตำรวจก็มาก็ยืนอยู่แป๊บนึงอ่ะก็เห็นละไฟแดงไฟน้ำเงินปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยู่นอกเปิดประตูแล้วเพื่อนก็เดินเข้าไปขึ้นรถตำรวจจริงๆเว้ยตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกเลยแบบได้แต่ยืนงงยืนมองแล้วแบบเอ้ยมันแค่นี้เองเหรอมันอะไรวะมันจะไปแล้วจริงเหรอวะแล้วรถก็ค่อยๆขับออกไปแต่ตอนที่รถขับออกไปเนี่ยเหมือนก็จะเห็นเลยว่าเพื่อนเขาอ่ะไม่ได้นั่งอยู่เบาะหลังแค่คนเดียวมันมีผู้หญิงอีกคนนึงนั่งอยู่ข้างแล้วก็หันมาหาตัวเขาอ่ะหันมามองหน้าเขาอ่ะแล้วรถก็ค่อยๆขับออกไปกลับมาถึงบ้านก็ยังไม่เชื่อเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเพื่อนเขาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืนนั้นอ่ะจนมาเชื่อจริงๆแล้วอ่ะก็อีกวันสองวันต่อมาที่มันมีข่าวลงจริงๆแล้วก็เป็นชื่อเพื่อนเขาจริงๆลงในหนังสือพิมพ์บอกว่าพบฆาตกรที่ฆ่าตามที่ตามหามาอยู่อะไรนั่นแหละเรื่องก็ประมาณนี้เชี่ยให้ตายเถอะฉันชอบเรื่องนี้ยังเลยชอบตรงไหนจ๊ะชอบต้นกล้ามันเล่าดีอ่ะเล่าดีหรือเรื่องมันดีเรื่องมันไม่มีอะไรเลยต้นกล้ามันเล่าดีโหมันเอามือมันมาบีบคั้นที่หัวใจกูได้แบบแยบยลน่ะเรื่องเนี้ยว่าเอามือไปบีบจริงเฮ้ยมันทัชกูสุดเลยนะเว้ยเออคือแบบอ่ะกูยอมรับตามตรงเลยนะแบบฟังช่วงแรกใช่ป่ะว่าแบบเพื่อนแบบไม่เจอกันนานอยู่ดีนัดคือหัวกูมันแบบออโตเมติกไปในแบบคนที่โตมาไม่ค่อยดีอ่ะกูจะแบบไอ้เหี้ยยืมตังชัวผลประโยชน์แน่ๆหรือคือกูเป็นอย่างนั้นอ่ะกูจะออโตเมติกอย่างนั้นนะก็คือแบบโหพอมันจบอย่างนี้แล้วโอ้เช่นนี่คือเรื่องที่โรแมนติกมากเลยว่ะมันคือเรื่องของคุณแม่คนเป็นแม่เนาะเรื่องของคนเป็นแม่ต
ัวเจ้าของเรื่องเนี่ยเขามีลูกสาวเขาเรียกลูกสาวของเขาว่ายูจังเรียกว่ายูจังตัวเขาเองเนี่ยหย่ากับสามีด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แต่ก็คือหย่ากับสามีจนกลายเป็นแม่ไม้เป็นแม่ไม้ที่เลี้ยงลูกอ่อนตอนนั้นลูกของเขาก็น่าจะประมาณสักอนุบาลน่ะอนุบาลนี่มันกี่ขวบนะ6 7ขวบมั้งประมาณอนุบาล3ป.1แถวนี้พูดได้พูดรู้เรื่องแล้วก็ไปไหนมาไหนเองก็เรียกได้ว่าได้ในระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้ปลอดภัยที่จะปล่อยให้ไปวิ่งเล่นเองขนาดนั้นแต่ก็คิดว่าโอเคเป็นอยู่ในวัยที่เริ่มที่จะพูดรู้เรื่องแล้วเจ้าตัวเนี่ยหลังจากที่เขาหย่ากับสามีเนี่ยเขาก็พาลูกสาวของเขาเนี่ยมาอยู่ในที่เมืองแห่งหนึ่งมาอยู่ในเมืองแห่งหนึ่งซึ่งเมืองเนี้ยมันเป็นเมืองที่อยู่ออกห่างเขาเรียกว่าอยู่ค่อนข้างไกลจากตัวเมืองก็คือต่างจังหวัดเลยแล้วมันก็เป็นเมืองเล็กๆอ่ะเนาะก็จะมีโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายยังไม่มีเลยในเมืองนี้ตอนแรกๆมาอยู่ก็แฮปปี้ดีลูกสาวเขาก็ไม่ได้ถามถึงพ่อไม่รู้ว่าลูกสาวเขารู้ว่าแม่ไม่ได้อยู่กับพ่อแล้วหรืออะไรยังไงนะแต่ลูกสาวไม่พูดถึงพ่อเลยมันเป็นเรื่องที่เขากลัวมากๆตอนที่ย้ายมาอยู่กับลูก2คนใหม่ๆว่าลูกเนี่ยจะถามว่าพ่ออยู่ไหนซึ่งตัวเขาเองเขาก็ไม่รู้จะให้เหตุผลจะแก้ยังไงเพราะเขาก็ไม่อยากให้ลูกเขารู้สึกว่าตัวลูกเนี่ยไม่มีพ่อนะอะไรแต่ลูกไม่ถามเลยพออยู่กันไปได้ทุกอย่างค่อนข้างแฮปปี้เขาก็ส่งลูกไปโรงเรียนซึ่งเด็กที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาจะไปเรียนจากที่บ้านเนี่ยเขาจะเดินไปเรียนเองก็คือแม่เนี่ยจะไปส่งแค่ถึงจุดนึงแล้วหลังจากจุดนั้นเนี่ยเด็กๆสามสี่ห้าคนเนี่ยเขาก็จะเดินเป็นกลุ่มแล้วก็เดินตั้งขบวนกันไปที่โรงเรียนมันเป็นแบบเป็นระบบประมาณนี้แล้วพอตอนกลับบ้านเนี่ยก็แล้วแต่ว่าคุณแม่จะมารับเองที่โรงเรียนหรือว่าจะปล่อยให้ลูกเดินกลับมากับกลุ่มแล้วก็ค่อยมารับ พอลูกเริ่มไปเลยเริ่มไปเรียนเองได้เริ่มอะไรได้ก็ทุกแล้วเขาอุ่นใจวันหนึ่งลูกกลับมาที่บ้านก็ถามเอ้าลูกวันนี้เรียนเป็นยังไงบ้างลูกบอกแม่สนุกมากเลยแม่หนูได้เพื่อนบ้างหรือยังหนูมีเพื่อนเพื่อนหนูมีเพื่อนเหรอแล้วเพื่อนหนูชื่อว่าอะไรเหรอ เพื่อนหนูเหรอเพื่อนหนูเขาชื่อว่ายูกิจังอย่าจำสลับกันนะเจ้าตัวนะชื่อว่ายูจังอีกคนหนึ่งชื่อว่ายูกิชื่อยูกิจังอ๋อเหรอยูกิจังเป็นคนยังไงเหรอยูกิจังนะเขาเป็นคนที่เนี่ยชอบพาหนูไปดูนู่นดูนี่แล้วเขาก็แบบชอบเล่นกับหนูเขาดูแลหนูดีมากเลยเขาไม่เคยแกล้งหนูเลยรอวันหลังนี่ถ้าแม่ไปโรงเรียนนี่แนะนำยูกิจังให้แม่รู้จักได้ไหมได้ค่ะได้เลยแม่อยากให้แม่มาโรงเรียนด้วยจังเลยก็กินคงกินข้าวตัวเขาเองก็ยุ่งอะเนาะเพราะว่าพออยู่คนเดียวเนี่ยงานก็ต้องทำงานบ้านก็ต้องทำลูกก็ต้องดูแลเรียกได้ว่าแทบจะไม่เหลือเวลาแบบไปรับลูกไปส่งลูกอะไรอย่างนี้เท่าไหร่แล้วจนกระทั่งเป็นอย่างนั้นเรื่อยๆเนาะเป็นอย่างนั้นเรื่อยๆตอนเย็นบางทีลูกกลับมาบอกกลับมาแล้วค่ะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวหนูออกไปเล่นข้างนอกนะบอกเอาไปเล่นข้างนอกเหรอไปเล่นกับใครลูกอ๋อไปเล่นกับยูกิจังอ๋อโอเคถ้าไปเล่นกับยูกิจังก็ดูแลตัวเองดีๆนะลูกก็ไปแต่ตัวเขายังเป็นห่วงอยู่เนาะด้วยความที่พอย้ายมาได้ไม่นานยูกิจังนี่คือเพื่อนใช่ไหมไม่ได้โดนบูลลี่ใช่ไหมลูกเราไม่ได้มีปัญหาที่โรงเรียนใช่ไหมมีเพื่อนจริงๆใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็สงสัยจนกระทั่งวันหนึ่งลูกก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วก็อ๋อเดี๋ยวหนูเอาไปเล่นกับยูกิจังข้างนอกนะก่อนได้จ้าดูแลตัวเองดีๆนะพอลูกไปปั๊บก็กะว่าเดี๋ยวเราจะลองไปดูว่ายูกิจังคือใครก็ไปเลยค่อยๆตามไปค่อยๆตามไป
จนเห็นว่าลูกเนี่ยไปเล่นอยู่ที่สวนสาธารณะนั่งตักทรายอยู่แล้วก็นั่งคุยอยู่คนเดียวนั่งคุยอยู่คนเดียวตลอดเล่นอยู่คนเดียวแล้วสักพักหนึ่งตัวเขาก็แบบอ้าวแย่จังไม่อยากที่แบบพอเห็นลูกแบบเนี้ยก็รู้สึกแบบจุกในหัวใจอะเนาะว่าแบบลูกนี่ลูกเราไม่มีเพื่อนเหรอเออนี่เออว่าลูกเราไม่มีเพื่อนเหรอวะอะไรเงี้ยมันก็แน่นอกเนาะแล้วกลับมาที่บ้านพอกลับมาที่บ้านสักพักหนึ่งยูกิไอยูจังก็กลับมาแล้วค่ะยูจังมานี่หน่อยลูกค้าว่าไงคะแม่มานั่งลงโซฟานี่หน่อยลูกค่ะก็เดินขึ้นมานั่งว่าไงคะแม่ช่วงนี้หนูเรียนเป็นยังไงบ้างเหรอลูกก็ดีค่ะสนุกดีเหรอเข้ากับเพื่อนคนอื่นๆได้ดีใช่ไหมลูกดีค่ะแล้วหนูสนิทกับใครมากที่สุดเหรอหนูก็สนิทกับยูกิจังไงยูกิจังเนี่ยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเหรอเขาเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเหรอเอางี้วันเนี้ยหนูไปเล่นกับยูกิจังมาใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้แม่ก็พอดีแม่ไปเดินผ่านแถวนั้นพอดีแล้วแม่ก็เห็นหนูอ่ะเอ้าถ้าแม่เดินผ่านมาแถวนั้นทำไมแม่ไม่บอกหนูอ่ะหนูจะได้แนะนำยูกิจังให้แม่รู้จักก็ตัวเขาเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องแบบเรื่องว่าลูกเราจะไปรู้จักกับอะไรแปลกๆอ่ะเขาคิดว่าลูกพยายามที่จะไม่ให้แม่เป็นห่วงอ่ะเขาคิดไปในเชิงนั้นว่าลูกเนี่ยพยายามจะบอกแม่ว่าหนูว่ามีเพื่อนนะแม่ไม่ต้องห่วงเหมือนกับสิ่งที่เด็กมันไม่เคยถามแม่มันว่าพ่อเขาอยู่ไหนอะไรอ่ะเอาเหรอหนูเล่นกับยูกิจังมาเหรอวันนี้ใช่หนูเล่นกับยูกิจังค่ะสนุกมากเลยค่ะแล้วรอยยิ้มของลูกเขาอ่ะมันคือลูกเขาอ่ะเขารู้อ่ะมันคือเป็นรอยยิ้มที่แบบบริสุทธิ์สุดๆอ่ะไม่มีคำว่าโกหกอยู่ในรอยยิ้มนั้นเลยเว้ยโอ้ยิ่งเห็นแบบนั้นก็ยิ่งปวดใจจะเอาไงดีวะต้องทำไงสักอย่างหนึ่งแล้วแหละเกี่ยวกับเรื่องลูกของเราวันรุ่งขึ้นก็เลยไปที่โรงเรียนกะว่าอ่ะ เดี๋ยวจะไปรับลูกกลับมาเนาะก็พอไปถึงปั๊บก็อ้าวสวัสดีค่ะคุณแม่อันนี้มารับยูจังเหรอคะอ๋อใช่ค่ะยูจังยังเล่นอยู่ในห้องค่ะเดี๋ยวไปตามมาให้นะคะเดี๋ยวยังไม่ต้องก็ได้ค่ะพอดีว่าจะถามอะไรนิดหนึ่งค่ะว่ายังไงคะคุณแม่มีเด็กนักเรียนชื่อยูกิจังไหมคะคุณครูก็มีค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะหมายความว่าไงคะคุณครูคุณเอางี้คุณแม่ถ้ายืนคุยตรงนี้มันก็ยังไงอยู่คุณแม่มาคุยในห้องกันหน่อยได้ไหมคะก็มาแล้วก็นั่งคุยคือเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วค่ะยูกิจังเขาเสียชีวิตเขาโดนรถชนตายแต่คือตอนนั้นเนี่ยยูจังลูกของคุณแม่ตั้งแต่เขามาที่เนี่ยเขาก็สนิทนะคะเขาก็สนิทกับยูกิจังแล้ววันนั้น2คนทั้งยูจังทั้งยูกิจังก็กลับบ้านไปด้วยกันแต่ไม่รู้อีท่าไหนอยู่ดีๆยูกิจัง
ก็โดนรถชนแม่งบอกแล้วเอ้าถ้ายูกิจังโดนรถชนแล้วทำไมลูกของฉันยังปกติอยู่ทำไมอ่ะแล้วลูกอยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่าเอ๊ะแล้วทำไมฉันไม่รู้เรื่องนี้เลยก็ตอนนั้นเราก็ไม่แน่ใจว่าลูกของคุณเนี่ยอยู่ด้วยกับยูกิจังหรือเปล่าเราก็เลยไม่ได้แบบไม่ได้มีใครไปถามไม่ได้มีใครสงสัยอะไรเพราะมันคืออุบัติเหตุมันคือเด็กข้ามถนนแล้วโดนรถชนเรื่องนี้เราก็คิดว่าเราแจ้งคุณแจ้งผู้ปกครองไปอยู่ในบางส่วนนะคะไม่ได้เช็คหรอคะพอดีงานยุ่งก็เลยไม่ได้เช็คเลยค่ะเอาเป็นว่าขอบคุณมากค่ะเขาก็เลยพยายามนึกคิดนะว่าแบบอะไรวะมันคืออะไรวะก็พาไปก็ไปนะแล้วก็รับลูกแล้วก็พาลูกกลับบ้านไม่ได้ถามอะไรลูกนะไม่ได้ถามอะไรลูกมากลูกก็เดินเล่นอะไรของเขาปกติแล้วก็กลับมาถึงที่บ้านพอกลับมาถึงบ้านปุ๊บก็นึกได้อ้าวชิบหายแล้วไปรับลูกมาก็ลืมออกไปซื้อของนะเดี๋ยวไปซื้อเซเว่นแล้วกันไปซื้อปิ่นโตยังไม่ได้ทันทำกับข้าวเลยเดินออกมาจากหน้าบ้านเดินไปนิดหน่อยก็จะเห็นแล้วเขาไปเห็นเป็นพวกแบบแม่บ้านยืนอยู่แถวนั้นแล้วก็บอกอ้าวสวัสดีค่ะคุณอ๋อสวัสดีค่ะอันนี้ใช่คุณแม่ของยูจังหรือเปล่าอ๋อใช่ค่ะแล้วอ๋อขอโทษค่ะลืมแนะนำตัวอันนี้เป็นคุณแม่ของนู่นนี่นั่นนะคะก็คือเป็นคุณแม่คนของเด็กๆที่อยู่ในห้องเดียวกับยูจังอ่ะผมบอกว่าคุณแม่ลูกสาวยูจังเนี่ยเป็นยังไงบ้างเหรอเป็นยังไงคืออะไรคะไม่ก็พอดีวันนั้นเหมือนลูกจะอยู่ในเหตุการณ์นะฮะหมายความว่าไงคะสิ่งที่คุณแม่คนนั้นเขาเล่าอ่ะเขาเล่าว่ายูจังเนี่ยเดินกลับบ้านกับยูกิจังระหว่างที่เดินกลับบ้านกันอ่ะเหมือนอยู่ดีๆยูกิจังอ่ะจะสะดุดล้มอะไรบางอย่างแล้วตัวมันพุ่งออกไปตรงถนนแล้วรถมันชนปั๊บพอดีมีหลายคนเห็นเหตุการณ์แต่ยูจังอ่ะยืนนิ่งๆมองแล้วก็อยู่ดีๆก็ยิ้มขึ้นมาแล้วก็กลับบ้านกันเถอะแล้วก็เดินกลับบ้านกันพอเขาได้ยินอย่างนั้นเขาก็ขนหัวลุกหมดเลยว่าไม่รู้ว่ามันคืออาการช็อกของยูจังลูกเขาหรือว่าความใจดีของยูกิจังที่ไม่อยากให้ยูจังเพื่อนสนิทของเขาต้องมาเห็นสภาพตัวเองหรือเหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นต่อหน้าตัวเองหลังจากวันนั้นไม่นานคุณแม่ก็ได้งานที่จะต้องไปทำที่เมืองใหม่เขาก็เลยพาลูกสาวเขาจะย้ายเมืองวันที่ขึ้นรถอ่ะยูจังยังหันไปนอกกระจกอ่ะแล้วยังโบกมือบอกเจอกันนะยูกิจังยังบอกลาอยู่กี่จังอยู่เลยเรื่องก็ประมาณนี้แม่เพื่อนแท้ตอนแรกนึกว่าแบบมันเหมือนเดาได้มันจะมีหักมุมกลายเป็นโรแมนติกซะงั้นเลยตอนแรกนึกว่าตายคู่ตายคู่แล้วแม่แบบแม่ยังเจอลูกหลอนคนเดียวแต่แบบนี้ก็น่ากลัวอีกแบบตอนแรกก็ลุ้นอยู่ว่ากลายเป็นว่าแบบเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดหรือเปล่า My best friend นะยูจังอะไรนะผีเข้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยมาวันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญครับเคิร์นรับแขกแขกรับเชิญครับแขกรับเชิญคนนี้เนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะยังไม่รู้จักน่าจะยังไม่มีใครรู้จักแต่เขาก็คือคิดว่าอนาคตหลายคนคงรู้จักเอาอย่างนี้ดีกว่าผมคิดว่าหลายๆคนอนาคตจะรู้จักถึงวันนี้ยังไม่ได้รู้จักแต่ไม่แน่วันหนึ่งคุณอาจจะรู้จักเขาคือต้องการกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวรู้จักอะเข้าใจอะ
ใช่ไหมหมายถึงอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวรู้จักอ่ะจริงจริงว่าบางคนก็รู้จักแล้วนะไม่งั้นไปต่อไม่ถูกเขาเป็นน้องแรปเปอร์คนหนึ่งน้องแรปเปอร์คนหนึ่งซึ่งมันก็จะใช้ AKA ว่า11 finger นิ้ว11 11นิ้วที่11ใช่เป็นแรปเปอร์จากสลัมคลองเตย yes 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 เป็นแรปเปอร์จากสลัมคลองเตยใช่ครับน้องเขาค่อนข้างมีความสามารถในการแรปสูงผมเคยไปดูเขาเล่นในงานวันเด็กมูลนิธิมาอยู่แล้วเขาก็ร้องสดจริงแล้วเขาก็รู้สึกแล้วผมก็รู้สึกว่าเราที่ดูแรปอิสนาวอะไรเงี้ยเนาะก็เราก็ดูแล้วก็แบบเออคนนี้เขาก็เก่งอ่ะมีของมีของคือเขาเป็นคนมีของอ่ะไม่ใช่แค่นั้นนะมีสารคดีครับเรื่องอะไรนะ School the King เออชัดจังสารคดีอ่ะได้รางวัลด้วยนะก็ได้รางวัลSchool Town King เรื่อง School Town King เขาถูกอะไรเงี้ยนี่แหละน้องเขาอยู่ในสารคดีครับผมได้รางวัลด้วยเอาเลยไหมมาเลยไหมไม่งั้นเดี๋ยวจะอัญเชิญนี่แหละชื่อน้องบุ๊กนะน้องบุ๊กน้องบุ๊กครับโอเคพี่ไปในห้องอย่างเฟี้ยวมาชัดๆแต่งไฟตั้งแต่เมื่อคืนนะเฮ้ยเขาแต่งเอาอยู่แล้วแต่งอยู่แล้วพี่ผมเป็นคนชอบแบบฟังเรื่องผีอยู่แล้วพี่อือหืออย่าเจอผมเลยพี่ผมบอกให้คนแม่งมาห้องผมอยู่ไม่ได้พี่ผมบอกให้เลยผมเนี่ยผมอยู่คนเดียวเพื่อนผมทิ้งหมดเลยอ้าวดีจริงมีผีคือมีพี่มีเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังโอ้กูหันไปดูเลยเนี่ยกลายเป็นว่ากูระแวงแบ็คกราวมึงทันทีเลยนะตอนแรกกูนึกว่าไอ้จ๊อบจะยิงทางอื่นเพื่อนมาอยู่ไม่ได้เลยกูก็นึกว่าน้องเขาปูมาพี่บุ๊กแนะนำตัวคร่าวๆหน่อยนิดนึงแนะนำตัวสักนิดนึงครับผมบุ๊กนะครับผมเป็นแรปเปอร์เป็นศิลปินครับ AKA 11 Finger ครับอยู่คลองเตยครับผมเด็กคลองเตยเด็กคลองเตยผมรู้สึกอบอุ่นไงไม่รู้วันนี้ทำไมอ่ะเพราะอยู่กันหลายคนงี้เหรออยู่กันอยู่เด็กคลองเตยด้วยครับหลายคนเลยแล้วผมอันนี้ผมไม่เคยบอกใครเลยพี่แต่ก่อนตอนที่ผมอยู่ประถมอ่ะผมแต่ก่อนตอนที่พี่อยู่วิยาโซผมเคยแบบเดินจากคลองเตยอ่ะเพื่อที่จะไปสตูวิยาโซอ่ะเจ็ดแค่โคตรไกลนะอันนั้นโคตรไกลเลยนะน่ะคือผมไม่มีเงินพี่ผมไม่มีเงินอ่ะแล้วผมเดินไปสตูอ่ะไปถึงด้วยพี่วันแรกอ่ะผมไม่เจอใครเลยผมไปยืนอยู่หน้าตูแดดเลียหน้าผมพี่โอ้ไอ้เหี้ยมันไม่มีใครอยู่พอวันที่2ผมไปเจอพี่อิดแล้วก็พี่จอนนี่แหละผมได้ถ่ายรูปด้วยมีรูปอยู่ในโทรศัพท์อยู่เน่จะลองเซิร์ชดูว่าแม่งต้องเดินไกลเท่าไหร่วะโอ้ของจริงไดเล็กได้ from here to พัฒนาการบึ๊บ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 นี่ to direction to here by walk oh my god 2ชั่วโมง15นาที เดินทั้งหมด11 กิโลสอบเสร็จน้องพี่แล้วจำได้อยู่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงพี่หยุดพักด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยผมสอบเสร็จผมกลับบ้านไปปั๊บแล้วก็ไปตามไปกับเพื่อน2คนพี่แล้วก็ไปที่สตูวิยาโซเออยอมใจนี่ไปกลับนี่ก็คือเกือบ5ชั่วโมงนะล้าพี่กลับมาผมโดนตีเลยพี่ดู20กิโล20กิโลใช่อดจริงอดจริงมาเข้าเนื้อเลย เข้าเนื้อดีกว่าอันนี้เมื่อกี้เกิดมาแล้วใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยที่บ้านผมนี่ของจริงนี่แสดงว่าเป็นคนที่เห็นมีประสบการณ์อะไรอยู่แล้วมีประสบการณ์ใช่ครับส่วนตัวผมก็เชื่อมากๆพี่ตอนแรกผมคือตอนแรกผมพยายามที่จะไม่เชื่อคือผมเจอหลายครั้งแล้วผมพยายามที่จะไม่เชื่อแต่สุดท้ายผมก็ต้องเชื่อเพราะว่าผมอธิบายให้กับตัวเองไม่ได้เหมือนกันว่าไอ้เหี้ยสิ่งนี้มันคืออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าเจอที่บ้านนี่คือห้องที่นั่งอยู่ตอนนี้เลยนะใช่พี่เดี๋ยวผมยังระแวงอยู่เลยพี่เอ้าจริงพี่ผมเจอที่ห้องนี้จริงเพราะว่าเอาประวัติห้องนี้ก่อนพี่มันเป็นบ้านมาประมาณนานมากเลยประมาณ70 ปีบ้านหลังนี้พี่แล้วก็
คืออันนี้ย่าผมเล่าให้ฟังนะพี่สมัยตอนรุ่นเขาเป็นวัยรุ่นนะพี่แบบก่อนรุ่นเขาอีกรุ่นเขาเด็กๆอ่ะแล้วแบบมีรุ่นพ่อเขาพ่อแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นทวดเป็นทวดของผมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาโดนยิงตายทั้งครอบครัวพี่โดนยิงตายทั้งครอบครัวแล้วย่าผมอ่ะเขาอยู่ต่างจังหวัดพอดีแต่ปู่ผมมาอยู่บ้านนี้แล้วเขาอ่ะแกล้งตายนอนคุกกระสอบเลยนะพี่แล้วเขาหนีออกมารอดมาได้แล้วเขามีโอกาสมาเล่าให้ผมฟังผมเนี่ยละห้องนี้ด้วยที่ผมอยู่เนี่ยห้องนี้ห้าศพอ่ะคือนอนในห้องกับศพใช่พี่ห้าศพในห้องนี้เลยใช่พี่คือนอนจมกองเลือดอ่ะพี่คือคนร้ายอ่ะมันยิงตายหมดใช่พี่แล้วปู่ผมก็ต้องแกล้งตายไงพอคนร้ายออกไปปู่มันก็หนีออกใช่โหโหดโหดเหมือนเรามาจากคนละโลกเลยว่ะของแต่ยุคเลยยุคเดือดอ่ะพี่แต่ล่าสุดนี่ไม่ถึงปีไปข้างบ้านก็คุยยิงกันไปยิงหัวด้วยพี่เต็มกระบาลอ่ะผมนอนอยู่เสียงปืนแม่งดัง5นัด6นัดอ่ะพี่แล้วอันนั้นคือประวัติของบ้านใช่อันนี้คือประวัติของบ้านครับแล้วประสบการณ์เราจะกับบ้านเนี้ยเอาเรื่องแรกก่อนนะพี่คือผมมามีเพื่อนแก๊งเป็นแก๊งแบบเพื่อนแบบทำเพลงอะไรด้วยกันอย่างเงี้ยมาเที่ยวสตูดิโอมาแบบอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนผมอยู่กันเต็มเลยพี่ประมาณแบบ 4-5 คนนอนด้วยกันกินนอนอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมันเป็นช่วงจังหวะปิดเทอมพอดีปุ๊บแล้วผมไม่รู้นะคือผมตอนแรกผมรู้สึกไปเองว่าเอ้ยทำไมรู้สึกว่าห้องนี้มันแบบเหมือนแบบแคบๆอึดอัดอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เริ่มเห็นด้วยพี่เพราะว่าครั้งหนึ่งผมต้องเล่าก่อนว่าผมเคยเหมือนแบบคิดมากแล้วก็เป็นแบบอารมณ์แบบโรคซึมเศร้าพี่ผมก็เลยกินยาตายเลยนะพี่แล้วผมก็เข้าโรงพยาบาลไปล้างท้องอ่ะพี่ผมนอนอยู่โรงพยาบาลแล้วผมฝันว่าผมอยู่ในห้องดำๆห้องหนึ่งผมไม่มีทางออกจากห้องนั้นนะผมก็เดินไปไหนไม่รู้ในห้องนั้นห้องดำๆปุ๊บสักพักนึงมีแสงเลยพี่แสงจากพระเจ้าเหมือนแสงพระเจ้าอ่ะมาทางซ้ายส่องมาปุ๊บทางขวาพี่แม่งเป็นดำๆเลยพี่เป็นซาตานอ่ะแม่งมาดึงผมไปพี่มาดึงผมไปปุ๊บผมตื่นขึ้นมาปุ๊บผมก็ไม่รู้ว่านี่เรื่องอะไรพอผมกลับมานอนบ้านผมอ่ะเรื่องแปลกมาเริ่มขึ้นพี่ตรงที่ว่าผมอ่ะเป็นคนนับถือแบบคริสอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะผมก็เคยแขวนไม้กางเขนอ่ะไว้ที่หัวนอนผมเป็นไม้กางเขนเป็นแบบว่าเป็นสร้อยอ่ะพี่แล้วก็เป็นไม้กางเขนแบบเป็นนูนต่ำออกมาเป็นแบบ3มิติอ่ะพี่เป็นเหล็กอ่ะปึ๊บอันนี้ผมก็ยังอธิบายตัวเองไม่ได้นะพี่คือผมนอนอยู่ผมตื่นมาไม้กางเขนนะพี่แม่งหลุดมาวางที่พื้นอ่ะแล้วไม้กางเขนอ่ะเป็นพระเยซูที่เป็นนูนต่ำอ่ะมันหลุดออกมาพี่แล้วแม่งกลับหัวซึ่งมันไม่มีทางหลุดได้ใช่พี่อันนี้เรื่องจริงอันนี้คือหลังจากเราฝันเลยใช่มั้ยใช่พี่หลังจากผมฝันแล้วหลังจากนั้นน่ะเจอมาบ่อยๆพี่ผมอันเนี้ยคือผมเล่าให้ใครฟังแม่งก็บอกว่าผมบ้าไอ้พี่แต่ผมค่อนข้างจะชัวร์แล้วอันนี้คือแบบฝันของผมอ่ะแม่งจะเห็นอนาคตด้วยพี่อือจริงแล้วก็มันเหมือนจะเห็นอนาคตใกล้ๆเวลาผมนั่งอย่างเงี้ยบางครั้งผมดูคืนพุธอยู่เงี้ยพี่กำลังเล่าอยู่เงี้ยไอ้เหี้ยในหัวผมคิดภาพมาว่าต่อไปน่ะพี่ต้องพูดคำเนี้ยแม่งพี่พูดจริงเว้ยพี่อารมณ์เหมือนเดจาวูอย่างนี้เหรอใช่พี่อารมณ์เหมือนแบบสมมติแบบผมนั่งดูหนังเรื่องนึงอยู่ที่ผมไม่เคยดูมาก่อนเงี้ยแต่ผมอยู่ๆผมก็ในหัวผมก็คิดว่าเฮ้ยพระเอกแม่งตายแน่เลยวะแล้วผมก็บอกน้องผมที่นั่งอยู่เดี๋ยวมึงดูนะพระเอกแม่งตายแน่ไอ้เหี้ยพระเอกแม่งตายจริงอืมใช่พี่แล้วแบบหลายครั้งแล้วผมทุกครั้งที่ผมพูดผมก็จะตกใจตลอดพี่แบบเอ้ยเป็นหนีได้ไงอย่างเช่นเหตุการณ์นึงที่ผมชัวร์เลยก็คือผมฝันว่าผมไปโรงเรียนแล้วก่อนหน้านั้นอ่ะวันนึงอ่ะมันเป็นงานเปิดตัวหนังของผมแล้วผมต้องไปงานเปิดตัวหนังของผมแล้วผมไปที่โรงเรียนปึ๊บมีคนอ่ะคนนึงผมจำไม่ได้ว่าใครเขาเดินมาหาผมแล้วบอกว่าเนี่ยพรุ่งนี้งานเปิดตัวหนังใช่ไหมเดี๋ยวจะไปดูด้วยจะไปร่วมงานด้วยเดี๋ยวขอติดตามไอจีไว้หน่อยเขาก็ยื่นโทรศัพท์มาพี่ยื่นโทรศัพท์มาให้ผมจำได้เลยผมก็กดพิมพ์ไอจีผมไปปึ๊บผมก็กดฟอล์
ผมก็ดูโทรศัพท์ผมเอ้ยมันก็ขึ้นใช่ไหมปุ๊บโอเคปุ๊บผมตื่นมาพี่เชื่อป่ะคนนั้นฟอลมาจริงอืมคนนั้นฟอลมาจริงคือผมมาพยายามจะคิดให้มันเป็นเรื่องบังเอิญพี่แต่มันมีหลายๆเรื่องไงพี่อย่างเช่นฝันว่าเจอใครในฝันว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงพี่หลายๆเรื่องฝันว่าผมเจอใครอะไรอย่างเงี้ยในฝันซึ่งผมไม่เคยเจอกับพวกเขามาก่อนเลยนะแต่ผมได้มีโอกาสไปเจอเขาในแบบเวลาพอเวลาผ่านไปผมก็ได้ไปเจอเขาจริงๆอ่ะอือฮึใช่พี่ใช่อันเนี้ยเราแยกความรู้สึกเราเวลาเราเจอเหตุการณ์เนี้ยกับเวลาที่เราเจอเหตุการณ์ที่เราพูดกับเพื่อนว่าเฮ้ยเชื่อกูเดจาวูว่ะความรู้สึกเหมือนกันเลยไหมหรือว่ามันยังมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างกันไหมมันแตกต่างกันพี่คือเดจาวูมันคือการเกิดอีกครั้งใช่ไหมพี่ใช่ป่ะเออมันเราจะรู้สึกอย่างนั้นนะ ว่าแบบเฮ้ยกูผ่านตรงนี้มาเนาะมันจะประมาณนี้มันแบบตกใจมากกว่าพี่คือแบบเอ้ยเหี้ยมันมีสิ่งนี้แวบเข้ามาในหัวได้ไงมันไม่ใช่สิ่งที่เราเคยเจอมาก่อนนะพี่อ่าฮะคือไม่เหมือนเดจาวูพี่คือแบบว่าสิ่งเนี้ยเราไม่เคยเจอมาก่อนแต่ทำไมภาพมันเข้ามาในหัวเราวะทำไมมันแบบมีภาพนี้เข้ามาในหัวเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่พี่ใช่แต่ล่าสุดเลยพี่คือน้องคนสุดท้ายเลยที่เขาอยู่กับผมอะแล้วเขาก็ไปแล้วเขาเลิกคบกับบล็อกผมเลยทำไมอะคือไม่ได้ทะเลาะอะไรกันพี่แต่บล็อกผมแล้วก็ไม่คุยกับผมเลยผมไปตามตัวแล้วแม่งก็แบบหนีเดินหนีผมอะผมขับรถไปตามขับมอเตอร์ไซค์ไปตามแม่งหนีผมมาเล่าให้ผมฟังว่าเขามาเล่าให้ผมฟังว่าเนี่ยพี่ผมมาเจอผีที่ห้องพี่แล้วผมก็คิดในใจแล้วเอาแล้วไอ้เหี้ยแม่งเจออีกแล้วแต่พี่เชื่อว่าผมเจอก่อนมันข้างหลังผมเนี่ยข้างหลังผมอะมันจะเป็นเหมือนเนี่ยโต๊ะเนี้ยมันจะมีโต๊ะอยู่ข้างหลังผมแล้วผมก็นั่งเล่นคอมอยู่เงี้ยเนี่ยเหมือนมันนั่งเล่นคอมอยู่นี้ปุ๊บแล้วมันนั่งอยู่ข้างหลังผมแล้วมันทำโต๊ะคว่ำพี่โต๊ะที่วางน้ำวางของอะไรเงี้ยคว่ำผมก็ไปในหันไปผมก็นั่งเล่นคอมอย่างเงี้ยผมก็บอกเฮ้ยมึงเก็บโต๊ะดิแล้วน้ำมันหกมันก็บอกพี่ผมไม่ได้ทำผมหันไปอ่ะพี่ผมก็หันไปปุ๊บผมแทบจะคว่ำอ่ะพี่ผมพูดจริงเลยคือผมเห็นนะผู้หญิงเนี่ยนั่งข้างมาเลยพี่ไม่ได้หลอนพี่ไม่ได้หลอนด้วยพี่ไม่ได้เมาอะไรเลยพี่นั่งอยู่ข้างมาแล้วชี้หน้ามันอ่ะบอกไอ้เหี้ยเนี่ยทำตกพูดอย่างเงี้ยด้วยพี่โทษในคำหยาบนะพี่เขาบอกไอ้เหี้ยเนี่ยทำตกคือหมายถึงว่าผู้หญิงที่เราเห็นน่ะชี้ไปทางเพื่อนเราแล้วบอกว่าไอ้เหี้ยเนี่ยทำตกคือหมายถึงว่าไอ้เหี้ยเนี่ยโกหกมึงอยู่ใช่ไหมใช่ไอ้เหี้ยนี่โกหกอยู่ใช่แล้วที่มันเห็นแล้วผู้หญิงที่เห็นนี่ลักษณะเหมือนแบบว่าที่เราเข้าใจกันไหมคือแบบผมยาวชุดขาวอะไรอย่างงี้ไหมมันชุดแบบธรรมดาพี่มันชุดธรรมดาเลยพี่ยีนอะไรอย่างเงี้ยมั้งใช่พี่มันอารมณ์แบบเป็นชุดแบบอยู่บ้านเป็นอะไรธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนคนมากพี่แต่มันไม่ใช่ไงพี่มันไม่มีทางที่มันจะมีผู้หญิงมานั่งในห้องนี้ได้มันไม่มีทางแล้วปุ๊บมันเหมือนแบบคนนั้นก็อันตรธานหายไปเพราะว่าความตกใจแต่ผมไม่ได้บอกมันนะแต่ผมสะดุ้งนี้ปุ๊บมันก็ตกใจเหมือนกันแต่ผมไม่ได้บอกมันไงผมก็เก็บไว้ในใจผมแป๊บเดียวเลยพี่มันเขาพูดแป๊บเดียวว่าเนี่ยไอเนี่ยแบบประโลมแบบว่ามึงอะทำตกไอเฮียเนี่ยทำตกปุ๊บแล้วแบบหายไปปุ๊บพอวันต่อมาเนี่ยผมก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้มันฟังผมลงมาเข้าห้องน้ำตอนเช้าเลยมันก็ตื่นมานั่งเล่นคอมปุ๊บมันก็มาเล่าให้ผมฟังว่าเนี่ยพี่มันวิ่งมาเลยนะพี่วิ่งออกประตูไปเลยนะผมเปิดประตูมาปั๊บแม่งวิ่งชนผมออกไปเลยมันวิ่งไม่ได้ลาผมอะไรนะพี่วิ่งชนออกมาเลยมันแบบแตกตื่นอ่ะผมก็งงเฮ้ยอะไรวะแล้วมันก็ตะโกนตามหลังว่าพี่ผมลงไปเข้าห้องน้ำแล้วผมก็กลับไปนั่งเล่นคอมเฮ้ยผมก็งงเฮ้ยทำไมเข้าห้องน้ำไปชั่วโมงเลยวะผมลงไปย่าผมเขาก็บอกว่าอ๋อเพื่อนมึงออกไปแล้วออกไปนานแล้วผมก็อ้าวมันเป็นไรวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เริ่มไม่สบายใจแล้วมันโกรธอะไรหรือเปล่าหรือเราทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็ขับรถไปตามเพื่อนผมที่แบบที่บ้านที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเจอมันช่วงบ่ายมันเดินหนีผมเลยพี่เดินหนีเลยแบบไม่เข้าใกล้อะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปดึงแขนมันบอกว่านี่ดิมีอะไรมึงเล่าให้ฟังดิ
ผมบอกพี่ผมไม่กลับไปนะพี่บ้านพี่ผมไม่กลับไปแล้วผมอ่ะเจออะไรพี่ตอนที่พี่ลงไปห้องน้ำอ่ะผมไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยผมอ่ะมองเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นใต้โต๊ะคอมใช่ป่ะพี่มันบอกจังหวะมันแบบความไฟแช็กตกอ่ะมันจะลงมาเก็บมันจะก้มเก็บไฟแช็กไม่เห็นเด็กนั่งอยู่อืมเด็กนั่งอยู่ใต้โต๊ะอ่ะพี่นั่งอยู่ใต้โต๊ะคือมันเหมือนโต๊ะญี่ปุ่นใช่ไหมนั่งเล่นกับพื้นใช่ใช่พี่ไม่เป็นโต๊ะแบบตั้งเลยพี่โต๊ะตั้งโอเคเป็นโต๊ะแบบโต๊ะคอมตั้งแต่ไซส์เล็กหน่อยเหมือนโต๊ะร้านเน็ตใช่พี่ใช่แล้วก็ก้มลงไปจะเก็บของใช่พี่แล้วเจอเด็กแบบนั่งอยู่โอ้โหแล้วผมบอกให้ว่าเด็กคนนี้ผมเคยเห็นมาแล้วผมมั่นใจว่าคนเดียวกันผมเคยเห็นมีรุ่นน้องคนหนึ่งมาอัดเพลงที่สตูแล้วแบบอยู่ๆผมนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่เขาก็อัดเพลงกันไปปุ๊บผมก็เงยหน้าขึ้นมาอยู่ผมเห็นเด็กกับผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆเลยเห็นสามรอบสามรอบจนจำได้แต่มันไม่ได้ชัดขนาดนั้นพี่แต่เห็นสามรอบมันจะจำได้ไงมันบอกว่าเนี่ยพี่ผมเห็นเด็กใต้โต๊ะยังไม่จบพี่หันหลังมามันจะมีแอร์อยู่ข้างบนเลยเนี่ยมันจะมีแอร์อยู่ข้างบนมันบอกว่ามันเห็นหน้าเป็นหน้าผู้หญิงอ่ะโผล่มาจากซอกหลืบแอร์อืมโผล่มาจากซอกหลืบแอร์ปึ๊บมองมาที่ประตูพี่มีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่อืมโอ้โหตอนนี้กูไม่มองมันอยู่ไม่ได้พี่ มันอยู่ไม่ได้เลยมันอยู่ไม่ได้อืมจริงๆแล้วมันมีเรื่องยิบย่อยอีกที่อย่างเช่นมันมีคนเคาะหน้าต่างหรืออะไรหน้าต่างผมมันจะเป็นเปิดไปมันจะเป็นมองไปมันจะเป็นใต้ถุนเลยพี่ซึ่งมันไม่มีทางคนมายืนได้มันอยู่ชั้นสองพี่มันไม่มีระเบียงไม่มีอะไรนั้นมันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมคุยกันว่าเนี่ยเชื่อวันนี้มึงวัดกับผมไหมว่าวันนี้มันจะมีใครมาเคาะไหมแล้วเชื่อพี่แม่งมีคนมาเคาะจริงแล้วเคาะติดกันหลายวันพี่เคาะติดกันหลายวันเลยเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆเนี่ยมืดอ่ะแบบเคาะติดกันหลายวันเลยพี่แล้วแบบคนมันก็เริ่มอยู่ไม่ได้น้องผมหลายคนมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ไปเหลือผมคนเดียวพี่อือหือมีพอจะรู้ไหมแบบที่มาที่ไปอะไรเงี้ยว่าแบบพอจะเด็กคือใครผู้หญิงคือใครอะไรเงี้ยคือผมไปถามที่บ้านมาเขาก็ตามที่เขาเล่าเลยพี่คือตายยกครัวไงพี่เหลือปู่ผมคนเดียวแล้วอย่างที่บอกตายยกครัวก็ใช่พี่ใช่ผมเลี้ยงแมวพี่บ้านพี่เลี้ยงแมวกันกี่ตัวผมเลี้ยงเป็น10ในห้องผมเลี้ยงเป็น10และเหี้ยบางครั้งมันมองไปทางจุดเดียวแล้วมันก็ร้องอย่างเงี้ยเก็บตัวมองไปทางเดียวกันแล้วร้องพร้อมกันประมาณ 4-5 ตัวอะไรอย่างงี้พี่มองไปทางเดียวกันอย่างเงี้ยมองมาทางตู้เสื้อผ้าอย่างเงี้ยแล้วมันก็ร้องอะไรอย่างเงี้ยอยากได้เสื้อผ้าใหม่คิดในแง่ดีตามความเชื่อคนไทยไงพี่ใช่ป่ะที่แบบว่าแมวเห็นผีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอ้โหผมก็ออกเลยนะออกจากห้องเลยว่าอยู่ไม่ได้อะพี่แต่ช่วงนี้ไม่เจอพี่ใช่หลังจากคนอื่นไปอ่ะก็ไม่เจอพี่ผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะอาจจะแบบพ่อจะหวงที่นี่หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ผมมีคนทักหลายครั้งพี่ว่าตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยพ่อผมพาผมไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยพาเขาบอกว่าเนี่ยตอนหลังจากแม่ผมเสียนะผมก็อธิษฐานนะตอนแม่ผมเสียคือผมไม่ได้อยู่กับแม่มาตั้งแต่เด็กไงคือพองานศพแม่อย่างเงี้ยผมก็ไปหาแม่งานศพอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบผมก็บอกแม่ว่าแม่เนี่ยแม่มาดูแลผมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมาคอยแบบคุ้มครองผมอะไรอย่างเงี้ยผมก็อธิษฐานไปปุ๊บหลังจากนั้นอ่ะมีโอกาสได้ไปทำบุญพี่ทำบุญให้แม่นี่แหละแล้วพระเขาทักพ่อผมว่าเนี่ยลูกอ่ะลูกของโยมเป็นคนมีบุญนะผีไม่กล้าเข้าใกล้หรอกแต่อาตมาก็ไม่รู้นะที่ไม่เข้าใกล้เขาอะเพราะกลัวหรือเขามีบุญกันแน่พี่เขาพูดอย่างเงี้ยพาพูดอย่างเงี้ยพี่ใช่ซึ่งหลายผมดีใจพี่ผมก็จะกลัวก็กลัวพี่แต่ผมก็ดีใจตรงที่ว่าผมรู้สึกว่าเขาอยู่ไกลๆไงพี่เวลาทำอะไรอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกสบายใจไงพี่แล้วผมเคยฝันด้วยฝันเห็นเขาอะไรเงี้ยในความหมายที่พระบอกว่าผีรอบๆตัวเนี่ยกลัวหมายถึงว่ากลัวที่ว่าแม่มาคอยดูแลเราอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเหมือนเขาบอกตอนพระบอกว่าเหมือน
กลัวผมไม่พี่ผมไม่รู้ว่าความหมายของเขาคืออะไรแต่เขาบอกว่าไม่รู้ว่ากลัวลูกของโยมหรือลูกของโยมมีบุญกันแน่นี้เขาบอกงี้ใช่บอกไปในใช่โอเคใช่โอเคเรื่องบ้านของผมประมาณนี้พี่แต่เดี๋ยวเปิดน้องเพื่อนๆนี่เลิกคบถึงขั้นเลิกคบเลยเหรอแค่ไม่มานอนคบเลิกคบพี่ไอ้เหี้ยมันเลิกคบกันอย่างนี้ได้เลยเหรอวะอารมณ์ไม่พี่อารมณ์ไม่ผมทำงานเป็นอัดเพลงกันไงพี่แล้วห้องผมมันเป็นห้องแบบหลักสตูหลักที่แบบต้องมาอัดมาทำงานกันตรงนี้พี่ใช่แล้วแบบมันก็แยกย้ายกันไปของมันเลยพี่คือแบบเลิกแรปบางคนแม่งเลิกแรปเลยพี่บางคนแม่งเลิกทำเพลงพี่จริงแบบบางคนนี่แบบเล่นคอนเสิร์ตกันมาตลอดเลยพี่แต่แบบบางคนแม่งเลิกทำเพลงกันไปเลยอ่ะอืมคือฝันแบบเลยเพราะอันทีเดียวถึงกับเลิกอาชีพเพราะว่าด้วยความเด็กด้วยอ่ะพี่อาจจะกลัวอาจจะอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่เรื่องบ้านก็ประมาณนี้พี่แต่วันนี้เตรียมมาหลายเรื่องพี่ส่วนใหญ่จะเจอเองทางนั้นเลยพี่เอาจัดไปเอาเรื่องสั้นเรื่องนี้ก่อนอันนี้เด็ดอันนี้รีแคปก็คือเหมือนว่าบุ๊กเนี่ยมันเริ่มมีเซนส์เพราะว่าตอนนั้นกินยาตายไปแล้วก็รอดแล้วและหลังจากนั้นคือเหมือนแบบเบิกเนตรอะไรบางอย่างใช่ผมขอเสริมนิดนึงพี่อันเนี้ยพีคมากกว่าตรงที่ว่าตอนที่ผมตายเนี่ยที่บ้านเขาขึ้นมาเจอในห้องนี้แหละเขาขึ้นมาเจอแล้วผมอ่ะตอนที่ผมกินยาตายผมรู้สึกเหมือนตัวมันจะระเบิดมันจะระเบิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเลือดอะพี่แม่งไหลออกจากแบบตาหูจมูกอะไรอย่างเงี้ยไหลออกหมดเลยนะพี่ผมไม่รู้ว่ามากเท่าไหร่อ่ะแต่มันไหลมาจนแบบตัวผมร้อแล้วผมลงไปเนาะลงไปคุกเข่าอ่ะแล้วเขาขึ้นมาเจออ่ะพี่เจอผมนั่งคุกเข่ามองอย่างเงี้ยตาค้างอ่ะนั่งคุกเข่ามองอย่างเงี้ยแล้วเลือดไหลออกมาอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยน่ากลัวมากพี่เล็บผมแตกเลยเล็บผมแตกหมดเลยเนี่ย 4-5 นิ้วอะไรอย่างเงี้ยแบบขูดกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่กลัวแล้วตอนนั้นเราไม่เราคือเรารู้เหรอว่ามันเป็นเลือดหรือเป็นอะไรหรือเขามาเล่าให้ฟังนี่แหละรู้เป็นเลือดเลยพี่เพราะว่ามันตอนนั้นมันยังพอมีสติพี่แต่มันเจ็บปวดมากพี่มันรู้ว่าเป็นเลือดพี่เพราะมันไหลออกมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็ดูมืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเลือดไหลออกมามีไหลมาหยดที่มือที่พื้นอะไรอย่างเงี้ยพี่ใช่ใช่อ่ะมาแล้วพี่เรื่องนี้ทีเด็ดเลยพี่ผมเป็นเรื่องสั้นๆเรื่องนี้เป็นเรื่องสั้นๆเลยมีรุ่นพี่ผมมาเล่าให้ฟังซึ่งผมมาได้ไปบอกจังหวัดได้ใช่ไหมพี่ได้จังหวัดได้ผมมีรุ่นพี่ผมคนนึงเป็นศิลปินอยู่ที่ศรีสะเกษไอ้ศรีสะเกษแล้วผมก็ไปมีโอกาสได้ไปแบบไปหาเขาที่นั่นเพราะมีเล่นคอนเสิร์ตที่นั่นพอดีผมไปแล้วตามเหมือนเป็นประเพณีอ่ะพี่พอแบบสายปาร์ตี้สายอะไรอยู่ด้วยกันนั่งกันอยู่ในห้องอัดเพลงมันก็ชอบเล่าเรื่องผีกันเป็นธรรมเนียมปึ๊บแล้วพี่คนนี้เขาก็เล่าขึ้นมาเลยว่าเนี่ยกูมีเรื่องหนึ่งที่แบบกูแม่งไม่อยากจะเล่าให้ฟังหรอกเพราะว่าแบบไอ้เหี้ยมันค่อนข้างที่จะเชื่อยากแต่อันเนี้ยไปถามคนในบ้านกูได้เลยหรือคนในหมู่บ้านนี้ได้เลยว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคือครั้งหนึ่งอ่ะเขาจะไปซื้อกับแก้มให้กับพ่อแม่เขาเพราะว่าแบบทำอาหารกันวันนั้นน่าจะมีงานเลี้ยงอะไรสักอย่างหนึ่งเขาเล่าให้ผมฟังแล้ววันนั้นเขาขับไปซื้อมันเป็นช่วงเวลาประมาณค่อนข้างจะมืดแล้วพี่ค่อนข้างจะมืดค่อนข้างจะแบบทุ่มหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยต่างจังหวัดมันก็มืดแล้วพี่มันไม่มีไฟทางไงต่างจังหวัดอ่ะใช่แล้วจังหวัดที่เขาขับมอไซค์เนี่ยซ้ายขวาเนี่ยเป็นป่าพี่ต่างจังหวัดเป็นถนนเลนเดียวพี่แต่เลนใหญ่ๆเลยนะรถสวนกันได้อะรถเก๋งสวนกันได้อะประมาณนั้นอะปุ๊บซ้ายขวาเป็นป่าเขาขับมอเตอร์ไซค์ไปอยู่ๆมีรถเก๋งคันหนึ่งขับตามหลังเข้ามาเขาก็ไม่ได้สงสัยอะไรมันก็จี้เข้ามาเรื่อยพี่รถเก๋งมันก็จี้เข้ามาเรื่อยแล้วแบบเขาก็งงเฮ้ยอะไรวะมึงอะไรของมึงวะมึงจะแซงหรืออะไรเนี่ยเขาก็เลยหลบซ้ายให้รถเก๋งอะมันก็ไม่แซงพี่มันก็ขับตามไอ้เหี้ยเขาเริ่มแปลกใจแล้วมันมีอะไรป่าววะเขาก็เลยบิดพี่เขาก็เลยบิดเลยบิดหนีเหมือนบิดหนีอารมณ์บิดหนีอ่ะปุ๊บแล้วรถเก๋งมันก็จี้ตามพี่แล้วพี่รู้ว่าเขาหลบซ้ายจังหวะเขาหลบซ้ายอยู่ตอนแรกอ่ะที่จะให้มันแซงอ่ะเขาก็วิ่งซ้ายปุ๊บ
บิดไปเรื่อยๆรถเก๋งมันมาทางขวาพี่มาจอดระนาดทางขวาแล้วแม่งเปิดกระจกอ่ะเปิดกระจกลงอ่ะแล้วแม่งแบบเป็นผู้ชายอ่ะโอ้ผู้หญิงมาอยู่แล้วแม่งเอามีดแทงเนี้ยแทงผู้หญิงอะนะใช่พี่เอามีดแทงอ่ะแทงให้ดูเหรอแทงให้ดูใช่เปิดกระจกแล้วมีดแทงให้ดูอ่ะไอ้เหี้ยแล้วเขาก็ไม่รู้อะไรอีกเลยเพราะเขาหมดสติลดความเลยแต่สิ่งที่พีก็คือเขาไปมีคนไปเจอศพผู้หญิงโดนแทงอยู่ตรงป่าจริงๆเย็ดเคอยู่ในกินใช่แต่ผมไม่รู้ว่ามีข่าวหรือเปล่านะแต่คนในนั้นยืนยันให้ได้พี่ผมไปถามมาหลายคนแล้วเชื่อไม่ใช่เรื่องผีนี่หว่าโอ้แต่ภาพที่เห็นแม่งโคตรช็อกนะเออช็อกพี่ลองคิดแล้วเป็นตัวเราเองไปเห็นดิพี่เราแบบเราก็จะนึกว่าเปิดกระจกมามึงด่ากูว่าหรือหาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเปิดมาแม่งแทงอย่างเงี้ยโอ้โหคือเขาจำหน้าไม่ได้แน่นอนพี่เพราะเราจังหวะนั้นเราไม่มองหน้าคนแทงแน่นอนอ่ะเราดูว่าทำอะไรอะไรแล้วเขาลดความเลยพี่ใช่จริงๆเรื่องประมาณเนี้ยตามต่างจังหวัดมันเกิดขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมใช่ใช่เอาไปแอบโยนทิ้งหมกในป่าหรืออะไรเงี้ยในกรุงเทพก็มีใช่ไหมเรื่อยๆไอ้ตามแบบซอกซอยลึกๆที่มันมีที่ล้างๆเขาก็ไปโยนทิ้งกันใช่ใช่พี่ใช่แล้วเรื่องต่อไปเลยอะพี่หัวมามาแบบเล่าได้แบบธรรมดามากเลยอะแต่เต็มคือมันเรื่องน่าเรื่องมึงน่ากลัวแต่มึงเล่าเหมือนแบบเหมือนเป็น everyday life อะไม่ผมเล่าประจำพี่เล่าแบบใครมามันอยู่ไม่ได้ไม่แปลกมันอยู่ไม่ได้ไม่แปลกพี่ใครแม่งมาอัดเพลงบ้านผมเล่าให้แม่งฟังทุกคนอะแม่งอัดบางคนแม่งอัดครึ่งเพลงแม่งออกเลยพี่ถึงว่าเขาไม่มาทำงานที่นี่แล้วเขาเลิกคบมึงด้วยเขาเลิกคบมึงมันได้เป็นที่ห้องมึงแล้วกูว่าเออกูว่าห้องมึงแค่เหตุผลเสริมกูว่าใช่เพราะแบบไอ้เหี้ยคนคบกันแบบแค่ห้องมีผีก็แค่ไม่ต้องมาบ้านมันปะวะใช่ปะใช่ใช่พี่ใช่ใช่ว่ามันต้องมีสันดานเนี่ยแหละทำให้เขาแบบขี้แตกเยอะแตกเข้ามาปูแล้วแบบมีคนมาตบให้อ่ะนึกออกปะเราปูมาอย่างนี้แล้วมีคนมาตบให้ปุ๊บเออกูเลิกครบมาต่อพี่เรื่องต่อไปเรื่องนี้เพื่อนผมก็เล่าฟังอีกแต่เรื่องของผมบอกให้ว่านี่แหละเรื่องที่ผมจะเล่านี่แหละเดี๋ยวผมจะเล่าหลังจากเรื่องนี้ okay. เพื่อนเลิกคบผมเลยเพราะเรื่องนี้แหละ เอาวันนี้ก่อนเอาวันนี้ก่อนเรื่องเนี้ยเพื่อนผมมาเล่าให้ฟังตอนผมไปกินเหล้าบ้านเพื่อนตอนนั้นปุ๊บมาเล่าให้ผมฟังว่าเรื่องนี้เกิดในสุขุมวิทด้วยพี่แถวอ่อนนุชซอยหนึ่งใกล้ๆเลยผมบอกให้อ่อนนุชซอยหนึ่งเวลาผมฟังว่าเนี่ยมันกับเพื่อนมันอ่ะมันกับเพื่อนมันอ่ะกำลังขับรถเข้าซอยอ่ะเหมือนซอยอารมณ์เหมือนบ้านกล้วยอ่ะพี่เหมือนซอยบ้านกล้วยอ่ะแถวบ้านเราอ่ะที่เป็นไฟเหลืองๆอ่ะเป็นไฟเหลืองๆแต่เป็นเลนเดียวอ่ะพี่ถนนเลนเดียวอ่ะพี่แบบอารมณ์แบบเข้าซอยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเลนเดียวอ่ะมันกำลังจะกลับเหมือนแบบอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดอะไรสักอย่างเนี่ยที่มันเล่าให้ผมฟังมันกำลังจะเข้าแบบกลับไปพี่มันก็ขับรถเข้าไปมากันสองคนนะพี่ขับมอเตอร์ไซค์มาปุ๊บขับเข้าไปในซอยปุ๊บสักพักหนึ่งพี่มันเจอผู้หญิงยืนอยู่เจอผู้หญิงยืนอยู่เลยอยู่ทางซ้ายมือใส่ชุดนักศึกษาพี่ใส่ชุดนักศึกษายืนอยู่ปุ๊บไอ้คนหลังหรือใครแล้วแต่ผู้ชายอ่ะมันต้องทักอยู่แล้วพี่เห็นผู้หญิงนักศึกษายืนอยู่ในมุมมืดมันไม่คิดอะไรหรอกพี่เอาส่วนตัวผมก็ทักไงสมมติอะแล้วเพื่อนมันก็ทักจริงๆว่าเอ้ยไอ้เหี้ยแม่งผู้หญิงเนี่ยมายืนตรงนี้วะมันทำอะไรเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนผมที่เป็นคนขับมันก็บอกว่าเอ้ยมึงอย่าไปทักมั่วนะไอ้เหี้ยแล้วเขาตามมาปุ๊บมันก็ขับรถไปพอถึงอพาร์ตเมนต์ปั๊บด้วยความที่เพื่อนผมว่าบ้านมันอะอารมณ์แบบใบแม่มันผู้ดิแม่มันเปิดร้านค้าอยู่ข้างล่างใต้อพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยมันก็พาเพื่อนมาขึ้นไปห้องบนก่อนไปเข้าไปในห้องก่อนไปนั่งเล่นไปอะไรก็แล้วแต่แล้วมันก็ขอตัวเพื่อนว่าเดี๋ยวกูลงไปช่วยแม่กูปิดร้านก่อนข้างล่างนะ
เดี๋ยวมึงทำอะไรไปก่อนข้างบนก็ได้อะไรกินอะไรไปก่อนก็ได้แล้วแต่ปุ๊บมันลงไปได้สักครั้งหนึ่งประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอยู่ๆมันนอนเพื่อนของเพื่อนของคนที่เล่าอ่ะมันนอนเล่นโทรศัพท์อยู่มันก็นอนเล่นโทรศัพท์สักครั้งหนึ่งมันมีเสียงคนเคาะประตูพี่เสียงเคาะประตูปึ้งปึ้งปึ้งมันก็ตะโกนไปว่ามึงจะเคาะทำไมกูไม่ได้ล็อกมึงจะเคาะทำไมกูไม่ได้ล็อกมึงเปิดเข้ามาเลยมันก็นึกว่าเพื่อนมันนึกว่าเพื่อนมันมาแต่ประตูไม่เปิดนะพี่ก็เคาะอีกปึ้งปึ้งปึ้งมันก็แบบเดินไปเปิดอ่ะเปิดปุ๊บไม่มีใครมันก็มองเอ้ยเหี้ยไม่มีใครแต่พอดีห้องมันอยู่ตรงลิฟต์พอดีหมายถึงว่าพอลิฟต์ออกมาปั๊บก็เดินมาห้องมันได้เลยมันเลยนึกว่าคนแกล้งมันเลยนึกว่าคนแกล้งมันไม่ได้คิดอะไรจริงๆพี่มันไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วมันก็เดินกลับเข้ามาในห้องมันก็ปิดประตูบอกอะไรวะไอ้เหี้ยมึงมาขอห้องผิดส่งอาหารผิดห้องวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บมันนอนกลับไปนอนที่เตียงเหมือนเดิมเล่นโทรศัพท์เหมือนเดิมกดไปสักพักหนึ่งมันมีเสียงหายใจข้างหูเป็นเสียงแบบเสียงถอนหายใจอ่ะพี่ข้างหูมันแบบเฮ้ยแต่มันไม่ค่อยชัดมากพี่มันบอกว่ามันไม่ค่อยชัดมากมันอัดมันยังไม่ได้กลัวมากแต่พอนานๆไปเข้าอ่ะพี่นานๆเข้าไปอ่ะมันได้ยินรอบทิศเลยพี่รอบตัวพี่เสียงหายใจรอบตัวเหมือนเสียงหายใจรอบตัวมันเริ่มมันเริ่มอยู่ไม่ได้แล้วพี่มันเริ่มแบบกระวนกระวายแล้วอะไรวะอะไรวะเกิดอะไรขึ้นสวิตช์ไฟพี่สวิตช์ไฟห้องอ่ะแม่งสับขึ้นลงเองอ่ะปึก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 สับขึ้นลงอ่ะพี่เหมือนแม่งมีคนไปดึงอย่างเงี้ยไอ้นี่ปี๊ดเลยพี่ร้องไห้พี่ร้องไห้วิ่งเข้าห้องน้ำวิ่งเข้าห้องน้ำไม่ปิดประตูด้วยพี่วิ่งเข้าห้องน้ำเปิดไฟอ่อนวิ่งห้องน้ำปุ๊บล้างหน้าการแบบว่าอ๋อเฮียมืดล้างหน้าการแบบว่าเอ้ยเฮียนี่มันอาจจะไม่ใช่ความจริงพอมาล้างหน้าปั๊บข้างหน้าเป็นกระจกพี่อาจจะนึกพี่พอจะรู้แล้วว่ามันมีอะไรแม่งเงยหน้าขึ้นมาพี่เชื่อว่าเป็นผู้หญิงนักศึกษาคนนั้นน่ะเดินกระเพกมาจับไหล่มันน่ะแล้วบอกมึงเห็นกูใช่ไหมมึงเห็นกูใช่ไหมมึงเห็นกูใช่ไหมแล้วกรีดใส่พี่แล้วก็กรีดใส่มันล้มเลยพี่หัวแตกเลยแล้วที่ผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าตอนที่มันเล่าอ่ะไอคนที่มันโดนอ่ะมันก็อยู่แล้วหัวมันก็แตกอยู่พอดีมันบอกแผลสดเลยใช่อ๋อนุชเท่าไหร่อ๋อนุชเท่าไหร่เฮ้ยบอกไม่ได้เรียนเท่าไหร่ชอบแยกแรกบอกซอยจะได้ไม่มีแยกแรกเอาเข้าไปอ่อนนุชปั๊บไฟแดงแรกอ่ะพี่พอเลี้ยวเข้าไปเลี้ยวซ้ายเข้าไปอ่อนนุชปั๊บแยกไฟแดงแรกโอ้ไอ้เหี้ยโอ้โหถ้าเกิดเลี้ยวซ้ายแยกนั้นแล้วก็แม่งทะลุได้ยันพัฒนาการ50 30 36เออมันทะลุทะลวงอยู่เออมันทะลุทะลวงได้อยู่ตลอดเส้นนั้นน่ะมาพี่เอาเรื่องนี้นะอันนี้ของจริงเลยเดี๋ยวที่บอกว่าเล่าเพื่อนเลิกครบใช่อันนี้อีกเรื่องนึงนะยังไม่ทันเล่าพี่เหงื่อแตกเลยพี่เรื่องนี้แต่กลับไปที่ซอยนั้นก่อนซอยนั้นน่ะอาจารย์โอมกับอาจารย์เซนนี่โดนโบกบ่อยนะโดนผีโบกเหรอใช่ตำรวจตรงนั้นน่ะโอ้ยมันเป็นซอยที่โดนคนรถบ่อยที่สุดแล้วขนาดขึ้นยังโดนเลยใช่ซอยแม่งมืดด้วยพี่ซอยมันเปี่ยวมันมีชอบมีคนแบบป้นอะไรอย่างเงี้ยเยอะอยู่พี่คดีซอนนั้นนะใช่การโอมันทะลุไหนที่ซ้อนกันมาเรียบร้อยโดนโบก มาพี่พร้อมเรื่องนี้เอาเลยนะพี่เรื่องนี้มาเอาเลยเอาเลยโอเคค่อยเล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เจอด้วยตัวเองพี่อันนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ5ปีกว่าจะรู้ว่ามันคือเรื่องจริงโอเคโอเคผมต้องเล่าก่อนว่าโรงเรียนผมเนี่ยสมัยม.ต้นเนี่ยมันอยู่ใจกลางเมืองง่ายๆถ้าบอกไปรู้อ่ะพี่แต่ไม่บอกดีกว่านั่นแหละอยู่ใจกลางเมืองเลยพี่ย่านสุขุมวิทนี่แหละ
ติด BTS เลยปึ๊บโรงเรียนเนี่ยมันจะแบ่งมอต้นกับมอปลายซึ่งอาคารในกับอาคารนอกมันแยกกันแบบมันแยกกันเลยอ่ะพี่แบบคนละจุดอยู่คนละจุดต้องเดินจากมอต้นเนี้ยต้องเดินเข้าไปประมาณ500เมตรถึงจะถึงอาคารในอะไรอย่างเงี้ยโอเคเริ่มจากมอต้นก่อนปึ๊บตอนผมเรียนอยู่มอต้นเนี่ยเรื่องนี้มาถึงหูผมครั้งแรกเนี่ยเพื่อนมาเล่าสั่งว่าเออเนี่ยมีครั้งหนึ่งกูออกไปพรีเซนต์งานหน้าห้องแล้วกูเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดมอปลายแต่เป็นชุดมอปลายที่เอาเสื้อออกนอกเกงพี่นึกภาพออกแค่ผู้หญิงอือหืออ่ายืนผมอ่ะปิดประมาณสามเหลี่ยมผมยาวนะปิดหน้าประมาณสามเหลี่ยมเห็นหน้านิดนึงอ่ะอือเห็นหน้านี่ยืนอยู่ข้างหลังยืนแบบแต่ถ้ายืนนั่งแปะพี่มันต้องสาธิตให้ดูมันยืนอย่างเงี้ยมันยืนอย่างเงี้ยเหมือนลำอ่ะเออเอออย่างเงี้ยเหมือนลำอ่ะคือแบบปลายมือจิ้มเข้าเอวตัวเองอ่าใช่ปลายมือจิ้มเข้าเอวใช่แล้วไอ้นั่นมันก็กลัวพี่แล้วก็แบบเหมือนตะโกนโวยวายออกมาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนในห้องก็แบบแตกตื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มาเล่าให้ผมฟังประมาณนี้ปุ๊บผมก็แบบเอ้ยมึงแกงเปล่ามึงแบบปั่นเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่เชื่อเลยพี่อันนี้ผมไม่เชื่อเลยปุ๊บครั้งหนึ่งเลยอันนี้เจอครั้งแรกผมนั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนอาคารมันจะเป็นตัว U พี่อือหืออาคารมันจะเป็นตัว U แล้วผมนั่งเรียนแล้วฝั่งตรงข้ามมันจะต้องเป็นระเบียงแล้วก็เป็นห้องเป็นทางเดินใช่พี่ขังตาผมอ่ะเห็นเลยพี่เห็นผู้หญิงคนนั้นน่ะยืนอยู่เลยตอนนั้นผมไม่ชัวร์แต่ตอนนี้ชัวร์อืมผมตอนนั้นผมไม่ชัวร์เพราะว่าผมเห็นเป็นผู้หญิงอะยืนอยู่แล้วชัดมากว่าไม่ได้เอาเอ้ยว่าเอาเสื้อออกนอกกางเกงซึ่งมันไม่มีทางที่เด็กนักเรียนมันจะไปยืนตรงระเบียงได้พี่มันค่อนข้างที่จะอันตรายแล้วอาจารย์ก็จะว่าอะไรอย่างเงี้ยพอหันไปพี่หายไปปุ๊บเริ่มคิดมากพี่เริ่มคิดมากแต่ก็เก็บเรื่องนี้ไว้ไม่ได้ไปเล่าให้ใครฟังพี่เพราะว่าพอผ่านไปมันก็ลืมมันก็อะไรอย่างนี้พอมีโอกาสเข้ามอปลายมาเรื่องนี้ก็ยังเรียนที่เดิมใช่ไหมเรียนที่เดิมเรียนที่เดิมครับ เรียนที่เดิมผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปมอปลายต้องเล่าก่อนว่าโรงเรียนผมเนี่ยเป็นที่ป่าช้าครับสร้างที่ป่าช้าเก่าเพราะว่าวัดให้ที่สร้างอะไรอย่างนี้ปุ๊บมอปลายพี่หนักเลยบอกให้สถานที่แม่งวังเวงอ่ะพี่มีต้นไม้มีอะไรอย่างเงี้ย อยู่ติดเขาเรียกว่าอะไรติดเมนเผาศพติดที่เอาดอกไม้ดอกแบบอะไรนะพี่พงหลีดมาทิ้งอ่ะ อยู่ข้างรั้วโรงเรียนเลยพี่ตรงนั้นเลย นั่นแหละพี่แล้วแบบ อาคารมอปลายเนี่ยมันจะมี2อาคารอาคารแรกเนี่ยเขาเรียกว่าอาคารเก่าอันผมจะแทนด้วยว่าอาคารเก่ากับอาคารใหม่แล้วกันเรื่องมันเกิดเหตุที่อาคารเก่าชั้นล่างเนี่ยเป็นโรงอาหารและชั้นบนสุดเนี่ยเป็นโรงยิมไม่รู้ว่าพี่จะนึกภาพโรงยิมที่อยู่บนอาคารเรียนชั้นบนสุดได้ไหมมันจะเป็นแบบโรงยิมอยู่บนอาคารเรียนแล้วก็มีหลังคาอีกทีนึงอ่ะแล้วอันเนี้ยรุ่นพี่อ่ะมาเล่าให้ผมฟังมันทำให้ผมนึกขึ้นมาได้ว่าไอ้เหี้ยกูมันชัวร์ป่าววะทำไมมันเป็นเรื่องแบบเดียวกันวะรุ่นพี่มาเล่าให้ผมฟังว่าตอนรุ่นที่เขาเรียนอยู่อ่ะอันนี้ก็มีคนมาเล่าให้เขาฟังอีกเล่าให้เขาฟังต่อแล้วเขาเล่าผมฟังต่อนะเขาเล่าว่าเนี่ยตอนที่เขาเรียนอยู่เนี่ยมันมีครั้งหนึ่งอ่ะห้องเขาอ่ะกะจะเซอร์ไพรส์วันเกิดของเพื่อนคนหนึ่งโดยการหลอกให้เพื่อนคนนี้ขึ้นไปบนโรงยิมโดยไม่คิดอะไรหรอกหลอกให้ขึ้นไปบนโรงยิมพอเพื่อนคนนั้นอ่ะขึ้นไปบนโรงยิมปั๊บประตูพี่เป็นประตูเหล็กประตูเหล็กแบบดึงเนี้ยประตูลูกกงประตูเหล็กทึบป่ะพี่ประตูทึบเลยอ่ะฮะเหล็กทึบอ่ะมันไม่ใช่เหล็กร่องๆอะไรแต่เปิดขึ้นลงใช่ไหมใช่ครับใช่ครับคนข้างพอครบผู้หญิงคนนั้นเดินเข้าไปในห้องเอ้ยเดินเข้าไปในโรงยิมปั๊บเขาก็ดึงประตูลูกกงลงประตูเหล็กลงปุ๊บข้างในก็ร้องอ้ามึงแกล้งอะไรกูอะไรแล้วก็ทุบอะไรอย่างเงี้ยข้างนอกก็แบบขำอะไรกันอย่างเงี้ยแต่ละพักหนึ่งเสียงข้างในอ่ะเริ่มสั่น
เริ่มสั่นแล้วบอกว่าเฮ้ยมึงเปิดดูเปิดประตูให้กูเฮ้ยกูเจอผีกูเจอผีมันจะมาแล้วเจอผีทุบพี่แล้วเชื่อป่ะประตูเหล็กอ่ะแม่งเป็นรอยมืออ่ะสันมืออ่ะต่อยออกมาบุ้มเป็นสันมืออ่ะเป็นรอยสันมือเลยแบบเป็นแบบตรงสังกะสีอ่ะปึ๊บข้างนอกอ่ะพยายามจะเปิดเพราะรู้แล้วแหละข้างในมันมีอะไรแน่ๆพยายามที่จะเปิดงัดไม่ขึ้นต้องไปเรียกอาจารย์มาอาจารย์มาเปิดเขาทำพิธีหรืออะไรสักอย่างหนึ่งของเขาอ่ะไหว้หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เปิดประตูลูกกงขึ้นมาเด็กคนนั้นนอนช็อกอยู่นอนช็อกแบบบิดเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่ตาขาวอะไรอย่างเงี้ยเขาพาไปโรงพยาบาลปึ๊บคนนั้นพอคนนั้นได้สติฟื้นขึ้นมาสำคัญตรงนี้อ่ะพี่เพราะว่าเราอยากฟังแบบเรื่องราวจากคนนี้อ่ะเพราะว่าเขาเป็นคนเห็นใช่ไหมปึ๊บเขาเลยเล่าให้ฟังว่าจังหวะที่เขาเข้าไปในโรงยิมเพื่อนเขาปิดประตูปุ๊บเขาก็วิ่งมาที่ประตูเพื่อที่จะทุบให้เพื่อนเขาเปิดเพื่อที่จะออกไปแต่จังหวะนึงอ่ะเขาได้ยินเสียงเลยอ่ะแบบเหมือนเสียงแบบบิดกระดูกอ่ะพี่แรกอ่ะแบบบิดกระดูกอ่ะแล้วแบบว่าเขาก็หันไปอ่ะแล้วเขาเจออ่ะพี่ผู้หญิงคนนั้นอ่ะคนเดิมยืนอยู่ไกลๆเลยแล้วก็เดินแบบเดินท่าเดิมนะเดินอย่างเงี้ยแบบบิดมาอย่างเงี้ยเข้ามาอือหือใช่พี่แล้วเขาก็ช็อกหมดสติไปเลยแต่เรื่องยังไม่จบแค่นี้พี่อาคารเนี้ยทางขึ้นมี2ทางก็จริงแต่ทางนึงอ่ะเขาปิดไม่ให้ขึ้นเขาให้ขึ้นทางเดียวซึ่งเหตุผลน่ะเดี๋ยวฟังกันพี่อันเนี้ยเป็นรุ่นพี่ผมเจอเป็นคนดังด้วยพี่คนนี้เป็นนักร้องอยู่โรงเรียนเดียวกันนะผมเขาเล่าข้างล่างเป็นโรงอาหารเขาเล่าว่าวันนั้นน่ะเขาจะไปเรียนรอดอเขาจะไปเรียนรอดอแล้วมันเป็นวันที่เหมือนโรงเรียนหยุดอ่ะมันไม่มีใครที่มาอยู่แล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือพาโรงหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็หยุดอันอะไรอย่างเงี้ยโรงอาหารมันไม่มีคนอยู่แล้วแล้วเขามาตีห้าซึ่งรอดอมันไม่ผมไม่รู้ว่าพี่ว่ารุ่นผู้พี่มันเรียนเช้ากันหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเขามาตีห้าแล้วมาถึงคนแรกของโรงเรียนบรรยากาศที่ผมบอกให้เลยว่าแม่งยิ่งกว่าหนังผีอีกอ่ะผมเคยไปโรงเรียนตอนตีห้าครึ่งยิ่งกว่าหนังผีอีกพี่อย่างที่บอกอ่ะวัดมันล้อมโรงเรียนเลยแล้วแบบเขาก็มานั่งที่โรงอาหารคนเดียวไม่เปิดไฟด้วยพี่เปิดแต่พัดลมไม่เปิดไฟด้วยเล่นโทรศัพท์นั่งกดโทรศัพท์อยู่โรงอาหารเนี่ยมันจะเป็นโต๊ะเป็นล็อกทางเดินแล้วก็โต๊ะแล้วก็ล็อกทางเดินเดี๋ยวข้าบอกพี่อ่ะพี่แล้วเขานั่งตรงกลางเขานั่งบล็อกต่อนั่งตรงกลางปุ๊บเขาก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่สักพักอ่ะเขาเห็นหางตาเห็นมีคนอ่ะเดินผ่านตรงแบบทางเดินไปอ่ะผ่านหางตาเข้าไปเขาหันไปดูไม่มีใครเขาไม่คิดมากอะไรเพราะเขาไม่รู้เรื่องที่ผมรู้มาไม่รู้เรื่องนี้เดินผ่านไปปุ๊บเขาก็ไม่คิดมากอะไรปุ๊บเอาละพักนึงอ่ะมันมีคนอ่ะวิ่งซ้ายมือสุดเลยนะมันจะมีหน้าต่างแบบเขาเรียกว่าอะไรหน้าต่างมันบานๆอะไรอย่างเงี้ยที่ติดแบบติดเขาเรียกว่าอะไรติดโต๊ะอาหารอ่ะโต๊ะนั่งกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเปิดระบายอากาศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นบานเกล็ดนี่ป่ะเป็นบานเกล็ดที่เป็นแบบหน้าต่างเขาเรียกว่าหน้าต่างตามห้องเรียนอ่ะถ้ามีหนึ่งผ้าบอกที่เปิดเขาเรียกเปิดยังไงวะเปิดแบบอย่างเงี้ยเก่าๆอ่ะเขาเห็นนะพี่เขาเห็นคนอ่ะวิ่งผ่านหน้าต่างเงี้ยปึ๊บวิ่งผ่านไปแต่มันอยู่ชั้นแรกนะพี่มันไม่ได้แบบเป็นระเบียงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยเพื่อนแกล้งเขาวิ่งมาเลยพี่เขาวิ่งมาเลยวิ่งไปดูเพื่อที่จะไปดูว่าใครมาแกล้งเขาเห็นเป็นเงาดำๆวิ่งไปปึ๊บเขาก็มองไม่มีใครพอเขาหันหลังมามันจะเป็นทางตรงใช่ป่ะเลยพี่ล็อกทางเดินมันจะเป็นทางตรงเขาเห็นเลยพี่ผู้หญิงคนนั้นคนเดิมเลยท่าเดิมบิดมาเหมือนเดิมเลยมาแบบบิดมาเลยพี่เข้ามาโอ้พี่ไม่อยู่หรอกไปเลยเขาวิ่งเลยพี่วิ่งไปถึงประตูกำลังจะออกมันจะเป็นประตูจกผักนี้กำลังจะออกปุ๊บประตูล็อกพี่ประตูล็อกเขาก็ดันแต่เขาไม่ได้หันไปดูข้างหลังเลยนะเขาก็ดันอยู่เพื่อนเขามาดึงประตูปุ๊บ
เขาก็โดดไปกอดเพื่อนเขาแล้วบอกเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงมาพอดีไอ้เหี้ยเอ้ยแม่กูเจอผีหลอกขอเล่าให้เพื่อนฟังเรื่องนี้แล้วเขาก็มาเล่าให้ผมฟังผมว่าไอ้เหี้ยแม่งชัวร์แล้วแต่สิ่งนึงที่ช็อกที่ช็อกมากๆก็คือรุ่นพี่คนนึงผมไปถามเขาเลยว่าพี่คนที่เขาเล่าให้ผมฟังเรื่องครั้งแรกเลยนะว่าเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยผมไปเจอเขาหน้าห้องน้ำชั้น2ของตึกนั้นมันจะมีห้องน้ำอยู่ผมไปเจอเขาหน้าห้องน้ำนั้นแล้วผมไปถามพี่เรื่องที่พี่เล่าให้ผมฟังอ่ะเนี่ยพี่รุ่นพี่ผมมีคนนึงก็มาเล่าให้ฟังนะเรื่องแบบเนี้ยเขาก็เจอเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่ามึงไอ้บุ๊กมึงอยากได้คำตอบที่มึงหาป่ะล่ะมึงเดินไปสุดทางอ่ะสุดทางเดินเนี่ยแล้วมึงได้คำตอบของมึงเลยผมก็เดินไปพี่ผมก็เดินไปเลยเดินไปตึกนั้นอ่ะมันไม่มีห้องที่ใช้เรียนเลยนะพี่มันจะมีแค่บางวิชาทำอาหารหรือวิชาคอมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นอาคารเก่าอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีคนอยู่แล้วผมก็เดินไปเลยเดินบันไดมีเก้าอี้มีอะไรวางระเกะระกาเหมือนบางไม่ให้คนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเห็นกรอบรูปพี่กรอบรูปตั้งงานศพเป็นขาตั้งรูปอ่ะตั้งแล้วมีรูปผู้หญิงรูปผู้หญิงโอ้โหพี่คนลูกเป็นรูปผู้หญิงตั้งอะตั้งอยู่อะผมจำได้เลยพี่รูปแม่งเป็นขาวดำอะพี่คนลูกรูปแม่งเป็นขาวดำอะแล้วผมว่าวิ่งกลับมาเลยพี่แล้วผมบอกพี่มันคืออะไรวะเขาบอกบันไดตรงนั้นอะคือที่ที่เขาผูกคอตายบนหัวมึงอะโอ้พี่แล้วปัจจุบันยังอยู่ปะวะปัจจุบันทางนั้นเขาเปิดได้คืนแล้วพี่อ๋อเปิดได้คืนแล้วก็คือเคลียร์ของออกไปหมดแล้วเคลียร์หมดแล้วใช่ตอนนั้นประมาณกี่ปีที่แล้วที่บุกเรียนอยู่มันประมาณ4ปีได้พี่ใช่ประมาณ4ปี5ปีประมาณนั้นเขาเพิ่งมาเปิดตอนผมเรียนม.6เลยเปิดทางอันนั้นอ่ะตอนผมเรียนม.6แบบเคลียร์ของเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าไม่นานนะไม่นานใช่พี่ไม่นานใช่ผมว่ามันพีคตรงที่ว่าเราไม่ได้เห็นคนเดียวไงมันรวมใช่เรื่องที่เหมือนกันจากหลายฝ่ายหลายคนคือถ้าเราเห็นคนเดียวมันก็แบบพอคิดได้ว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่พอเป็นคนอื่นมาเล่าอะไรอย่างเงี้ยมาสมทบเองมันยิ่งชัวร์ไงพี่ใช่แล้วนี้แล้วมีอีกเรื่องนึงพี่เอามาเลยเหตุการณ์อันนี้ป่ะหรือเรื่องใหม่เลยเรื่องใหม่พี่เรื่องใหม่เดี๋ยวขอสรุปเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้เป็นปากีนะผมค่อนข้างชอบเรื่องนี้มากชอบเรื่องนี้มากเพราะว่าแบบเราเป็นคนที่ไม่ได้เจอโดยตรงแล้วก็ได้ยินคอลเลกเรื่องมาใช่แล้วก็จับเรื่องนั้นเหมือนเราเป็นจาร์นัลลิสต์ใช่เราเป็นรวมเรื่องเป็นหนังเลยนะตัวเอกในหนังอะใช่แล้วสุดท้ายมาจ้าเอ๋ทุกคำตอบอย่างมันแบบเพ้อย่างเงี้ยถ้าใส่ความเป็นหนังเพิ่มจ้าเอ๋พึบแล้วก็มองขึ้นไปแม่งเห็นเท้าเฉียวหน้าเนี่ยแบบครบเรื่องทำหนังสั้นส่วนมหาลัยได้พี่ใช่ถ้าทำเป็นหนังสั้นซีนสุดท้ายมึงเห็นรูปปึ๊บมึงต้องถอยมาแล้วมึงต้องโดนเท้าโดนที่หัวพอมองขึ้นไปก็เห็นโดนแขวนคออยู่แล้วก็วิ่งออกมาครบจบเรื่องนะทำหนังผีแต่มันไม่แปลกนะพี่แบบในโรงเรียนวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคนตายมันปกติอะพี่ใช่แต่มันเขาไม่ไปไหนไงพี่เขาอาจจะแบบติดกับสถานที่ที่นั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่มาอีกสักเรื่องนึงโอเคอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงเรื่องสุดท้ายพอดีละเรื่องนี้ตอนช่วงมประมาณม5พี่เรื่องนี้ผมมีโอกาสได้ไปเก็บตัวตอนนั้นผมเล่นฟุตบอลผมมีโอกาสได้ไปเก็บตัวที่โรงเรียนแห่งหนึ่งแถวอุดมสุขเลยอันนี้ผมได้มีโอกาสได้แวกนี้ด้วยวะ ใช่พี่แล้วแม่งอยู่แถวเนี้ยผมว่าแม่งมันเฟี้ยวตรงที่ว่าไอ้ที่มันกลางเมืองไอ้ที่แม่งยังมีผีอีกอ่ะเนี่ยไอ้เนี่ยมึงบอกมาปุ๊บมึงเล่าไปเรื่อยๆคนเขารู้หมดแล้วมึงเล่าไปเรื่อยๆก็รู้หมดอ่ะบอกมึงอยู่คลองเตยเขารู้โอเคพี่แล้วแบบอุดมสุขปุ๊บผมมีโอกาสที่ไปเก็บตัวโรงเรียนนี้ไปประมาณ7วันแต่ไปกลับนะพี่แต่ว่าต้องซ้อมดึกพอสมควรประมาณ 4-5 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยถึงจะกลับบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบนอนที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยวันแรกที่ผมไปที่โรงเรียนนั้นก็มีการ
ละลายพฤติกรรมมีการคุยกันซ้อมอะไรกันปกติอะไรอย่างเงี้ยวันแรกก็ผ่านไปได้ดีไม่ได้เจออะไรวันที่สองเนี่ยไปซ้อมเนี่ยช่วงประมาณสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยก็จะมีการจับคู่แบบเตะบอลเป็นคู่กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบผมอะเตะบอลอะลอยขึ้นไปบนอาคารต้องเล่าองค์ประกอบของเรียนก่อนพี่แต่พี่จะนึกภาพไม่ออกคือมันเป็นสนามบอลอันนี้สนามฟุตบอลถัดไปเป็นสนามฟุตซอลถัดไปเป็นอาคารเรียนสนามฟุตบอลจะใหญ่พอสมควรพี่ปุ๊บผมก็เตะบอลอะเตะบอลลอยไปบนอาคารเรียนอะก็คือข้ามสนามฟุตซอลแล้วก็ขึ้นไปบนสุดใช่ขึ้นไปบนอาคารเรียนประมาณชั้น3ผมจำไม่ผิดนะประมาณชั้น3แล้วผมกำลังจะไปเก็บหมายถึงว่ากำลังจะขึ้นอาคารเรียนไปเก็บวิ่งไปถึงสนามฟุตซอลแล้วพี่ผมก็หันกลับมาดูเพื่อนนะเพื่อนเขาก็ไม่พูดอะไรแต่มองพี่มองกันแทบทั้งทีมเลยพี่มองที่เป็นเด็กโรงเรียนนั้นอ่ะอันนี้มันเด็กโรงเรียนนั้นเนี่ยเขาก็มองกันแทบทั้งทีมเลยมองว่าที่ผมวิ่งไปอ่ะผมวิ่งไปพี่สักพักหนึ่งอ่ะบอลพี่มันตกออกมาพี่ข้างหน้าบอลตกมาข้างหน้าผมก็เก็บอ่ะไม่ได้คิดอะไรอ่ะทางเดินมันมีช่องไงมันอาจจะตกมาช่องนั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สงสัยอะไรปึ๊บโอเคเพิ่งมารู้ที่หลังพี่ว่ามันไม่มีช่องมันไม่มีช่องแล้วมันไม่มีทางที่มันจะกระเด้งออกมาได้เองเพราะผมเตะไปอ่ะผมมองแล้วพี่ผมมองวิถีของมันว่ามันไปชั้น3แล้วบอลมันไปหยุดตรงนั้นซึ่งมันไม่มีทางที่จะอยู่มันจะเด้งออกมาได้ปึ๊บวันที่3หรือวันที่4นี่แหละมีรุ่นน้องอ่ะเดินมาเล่าให้ผมฟังว่าพี่วันนั้นน่ะที่พี่จะเดินขึ้นไปเก็บบอลถ้าพี่ขึ้นอาคารเรียนไปอ่ะพวกผมอ่ะต้องไปดึงพี่มานะพี่เรื่องนี้อาจารย์อ่ะเขาบังคับไม่ให้พวกผมเล่าให้ฟังเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะซีเรียสนิดนึงเพราะมันค่อนข้างจะแบบเป็นเรื่องของชื่อเสียงของโรงเรียนเขาอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เล่าว่ามันมีเหตุการณ์ครั้งนึงคือเป็นคู่แบบชายหนุ่มเป็นแฟนกันเป็นคู่ชายหนุ่มแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบแฟนเขาเป็นนางรำแฟนอีกคนผู้ชายเป็นนักบอลผู้หญิงเป็นนางรำแล้วอยู่ๆเนี่ยผู้ชายเนี่ยเอ็นไม่ติดหรือคัดเรื่องบอลหรือเรื่องอะไรไม่ติดนี่แหละน้องก็เล่าให้ฟังแล้วอยู่ๆเนี่ยเขาคิดสั้นไหมพี่กระโดดฆ่าตัวตายกระโดดตึกฆ่าตัวตายชั้น3กระโดดลงมาปึ๊บตายผ่านไปสักแป๊บหนึ่งผู้หญิงคนนั้นอะแฟนเขาอะก็กระโดดพี่ตามแต่ผ่านไปนานอยู่นะประมาณ2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยโดดตามพี่แต่ประเด็นอะประเด็นมันอยู่ตรงนี้เลยแม่งมีบาสอะห่วงบาสอะอยู่ตรงนั้นพอดีอะแล้วคอพี่ไปติดห่วงติดตรงห่วงพี่แบบเกือบขาดอะเกือบขาดนิดเดียวนี่อีกนิดเดียวพี่นึกภาพตามดิเกือบขาดแล้วก็แล้วก็ตกลงมาปึ๊บตกลงมาที่พื้นผมได้ยินอ่ะผมขาสั่นแล้วพี่ผมจะกลับแล้วผมไม่ซ้อมแล้วเขาเล่าผมฟังต่อเลยพี่แล้วผมอ่ะเจอตั้งแต่ช่วงนั้นๆเลยที่ผมว่าเนี่ยผมมาซ้อมอย่างที่เนี่ยวันแรกเนี่ยคนนี้เพิ่งย้ายคนนี้เขาย้ายมาได้สักพักหนึ่งย้ายมาโรงเรียนนี้สักพักหนึ่งเป็นรุ่นน้องผมเขาบอกเนี่ยผมย้ายมาสักพักหนึ่งแล้วผมเจอเลยด้วยความที่วันนั้นอ่ะมีไปแข่งบอลแล้วเขามากับเพื่อนเขา2คนตั้งแต่เช้าเลยประมาณ 5:30 6:00 นอะไรอย่างเงี้ย แล้วเป็นวันหยุดอีกแล้วพี่ไม่มีคนอยู่โรงเรียนเหมือนกันนัดรวมกันอาจารย์นัดรวมกันที่โรงเรียนเขาก็มากับเพื่อนเขา2คนเขาก็เอาบอลในห้องซ้อมอ่ะออกมาเตะเล่นกันเตะเล่นกับเพื่อนเขา2คนน่ะรอระหว่างรออาจารย์มารอเพื่อนมาอะไรอย่างเงี้ย เขาก็เตะเล่นกันแล้วสักพักนึงอ่ะคนที่เตะอยู่อ่ะฝั่งเนี้ยมองไปตรงฝั่งตรงเลยมันจะเห็นสนามฟุตซอลแล้วก็เห็นเพื่อนเขามองถัดจากเพื่อนเขาไปอ่ะเขาเห็นเลยนะเป็นผู้หญิงอ่ะใส่เสื้อนักเรียนใส่จงกระเบนแล้วก็ลำอยู่กลางสนามฟุตซอลพี่ลำแต่ไม่เห็นชัดนะแต่เห็นไอ้เหี้ยอะไรวะแบบลำอยู่กลางสนามฟุตซอลแล้วแบบว่ามันมึงตกใจพี่แป๊บนึงนะโอเคลำอยู่กลางสนามฟุตซอลแล้วแบบว่าเดี๋ยวแป๊บนึงอธิบายก่อนอันนั้นอะไรแมวเปล่า
ไม่มีแมวมันนอนพี่ไม่มีแมวไม่มีแมวนะแมวมันนอนตั้งนานแล้วนะใช่พี่เป็นชั้นวางของมันตกมาผมก็ตกใจโอเคเล่าต่อเคยพี่แล้วมันเขาก็มองไปทางคนที่ลำอยู่ตรงกลางสนามเขาก็บอกเพื่อนเขาว่าไอ้เหี้ยแบบกูเห็นว่ะพยายามบอกเพื่อนว่าให้มูฟจากตรงเนี้ยไปที่อื่นเถอะแล้วถัดจากสนามฟุตบอลถอยหลังไม่อีกอ่ะแต่อยู่เยื้องออกไปทางซ้ายหน่อยนะพี่มันจะเป็นสนามบาสเขาก็เลยเอาบอลน่ะถือดิบลูกบอลน่ะไปกับเพื่อนเขาไปนั่งเล่นกันตรงสนามบาสไปนั่งเล่นกันตรงสนามบาสแล้วจังหวะที่เล่นกันอยู่อ่ะเขาพยายามที่จะไม่มองพี่แต่มันอดไม่ได้มันอดไม่ได้อยู่แล้วเขาก็เลยมองกลับไปทางเดิมเห็นหน้าลำคนนั้นอ่ะลำแล้วก็หันมาพี่แล้วคอมันเปิดอยู่เงี้ยแล้วก็ชี้มาเลยพี่แม่งวิ่งเลยพี่วิ่งไปรอเพื่อนเลยแม่งวิ่งเลยแต่มันก็ยังอยู่นะมันก็ยังเรียนอยู่นะพี่มันก็ยังเรียนอยู่แต่ยังไม่จบพี่มีอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นโรงเรียนเดียวกันเลยมันมีเด็กคนหนึ่งเป็นมือกองกีฬาสีของเรียนเป็นมือกองกีฬาสีของเรียนตีกองให้โรงเรียน กองเชียร์แล้วอยู่ๆน้องคนเนี้ยเขาหัวตายหัวใจวายตายคาสแตนพี่เป็นโรคหอบตายคากองเลยพี่ตีกองอยู่แล้วแบบเหมือนช็อกตายไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนอ่ะจะชอบเห็นน่ะน้องคนเนี้ยมายืนตีกองอยู่ตัวซีดๆเลยพี่ตัวซีดๆเลยยืนตีกองอยู่ปุ๊บผมอ่ะอันนี้ผมเจอเลยนะพี่คือแบบว่าซ้อมจังหวะซ้อมๆกันอยู่อ่ะแล้วแบบเหมือนมันมีเสียงกองอ่ะดังมาเลยพี่ดังมาชุดหนึ่งอ่ะประมาณบุ้ม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 อะไรอย่างเงี้ยทุกคนหันไปทางสแตนพี่หันไปทางสแตนแม่งเหมือนหนังเป๊ะเลยพี่ผมบอกให้เหมือนหนังเป๊ะหันไปทางสแตนปุ๊บแม่งมีกองตั้งอยู่เว้ยพี่แล้วมีไม้กองอ่ะตกพื้นมีไม้กองอ่ะตกพื้นอ่ะกิ้งอยู่อ่ะทุกคนแม่งจานต้องบอกว่าเลิกซ้อมเลยพี่จานต้องบอกว่าไปไปไปวันนี้กลับพอแล้ววันนี้ไม่ซ้อมวันนี้พอแค่นี้กลับไปพักกันอะไรแค่นี้เขาอาจจะอยากมาช่วยอยากมาช่วยผมว่าอาจจะอยากมาช่วยจิตสุดท้ายเขาอะไรอย่างเงี้ยอยากสนุกด้วยแต่ผมขอเสริมในเรื่องหนึ่งได้พี่ได้อันนี้เตรียมมาอันนี้พ่อผมถ้าพ่อผมอยู่อันนี้สุดท้ายนะสุดท้ายพี่สุดท้ายแล้วท้ายสุดนะสุดท้ายแชทนี่เขาจะตายกันแล้วนะหมอมรวมแป๊บเลยรวมปุ๊กเออเหมือนเล่าไปแล้วแบบเอ้ยมันก็มีเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยมันพูดอ่ะในเรื่องสุดท้ายพี่ถ้าพ่อผมอยู่จะพ่อเล่าเรื่องแกเรื่องนี้พ่อผมเป็นคนเล่าให้ผมฟังมาอันเนี้ยถ้าเขื่อนพี่ต้นกล้าพี่สลาจะนึกออกมันจะมีตึกล้างเป็นเหมือนโรงเรียนล้างอยู่ที่บ้านกล้วยแต่ไม่รู้ว่าตรงอยู่หลังคอนโดอ่ะอยู่แถวนั้นแหละถ้าพี่ผ่านพี่ก็ลองมองดูอันนี้เป็นโรงเรียนเก่าพี่เป็นโรงเรียนเก่าซึ่งเป็นโรงเรียนที่พ่อผมเคยเรียนอยู่แล้วเขาเรียนรุ่นสุดท้ายก่อนที่โรงเรียนจะปิดสาเหตุที่โรงเรียนปิดเรามาฟังกันพี่คืออันนี้introduce อันนี้เหตุการณ์แรกพี่ช่วงแบบตอนเที่ยงๆของแบบวันนั้นอะอยู่ๆคนแม่งก็ไปมุงกันบนอาคารเรียนอาคารเรียนเป็นตัว U พี่เหมือนกันคนไปมุงกันตรงอาคารเรียนมองขึ้นมาข้างบนบนข้างบนก็มีอาจงอาจารย์ยืนแบบโวกเวกโวยวายเลยเพราะมันมีผู้หญิงคนนึงอะอยู่ตรงระเบียงแล้วข้างล่างก็เป็นสนามเด็กเล่นข้างล่างเป็นสนามเด็กเล่นอยู่ตรงระเบียงพี่แล้วเหมือนทำท่าเหมือนจะโดดลงมาแต่ยังไม่โดดนะแบบแล้วพ่อผมอ่ะเขาวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปอยู่ฝั่งตรงข้ามผู้หญิงพี่อยู่ฝั่งตรงข้ามผู้หญิงเขาเห็นชัดเลยอยู่ไม่ไกลมากด้วยปุ๊บเขาก็มองไอ้เหี้ยแบบมันจะโดดจริงบ่มันจะโดดจริงบ่เขาก็คิดในใจโอ้โหพี่อันนี้หัวใจจะวายผู้หญิงอ่ะที่กำลังจะโดดอ่ะ
แม่งหันมาพี่หันไปทางคนที่อยู่ข้างหลังไม่ใช่พ่อผมนะหันไปทางเงี้ยคนที่อยู่ข้างหลังอ่ะที่แบบเกาะเขาเรียกว่าอะไรแบบระเบียงกำลังแบบพูดกล่อมอย่าโดดเลยอะไรอย่างเงี้ยหันไปมองแล้วยิ้มพี่ยิ้มให้ทีนึงยิ้มแบบสยายยิ้มอ่ะแล้วก็โดดพี่กระโดดลงไปเหมือนเรื่องเมื่อกี้เลยพี่แต่อันเนี้ยเป็นเอ็นพี่แขวนธงชาติอ่ะแขวนธงพวกอาเซียนอ่ะตรงอาเซียนไว้แบบตามโรงเรียนอ่ะคอขาดที่อันเนี้ยอ๋อเพราะไม่น่าจะใช่แบบเอ็นพลาสติกแล้วไอ้นี้คือเอ็นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรลวดมันเป็นลวดลวดพี่ลวดขึงเหมือนสลิงอ่ะแล้วขาดมันแบบมันไม่ได้น่ากลัวมันน่ากลัวตรงที่ว่ามันไม่ได้ขาดแบบคอไปเลยนะพี่คือมันแบบมาเขาเรียกว่าอะไรตรงเนี้ยตรงกรามอ่ะกรามขึ้นไปเรื่อยๆพี่ผูผาลาตีอ่ะอืมอืมไอ้นี่ว่าอย่างนี้ป่ะใช่พี่ใช่พี่ประมาณอย่างนั้นอ่ะแล้วมันก็ขาดถึงแบบฟันแบบเพดานปากอ่ะแล้วแบบส่งศพก็หล่นเฮ้ยเหี้ยเหี้ยแล้ววะแล้วไอ้สัตว์มึงตกใจแล้วกูก็ไม่กล้ามองเว็บแคมมึงอีกเรื่องนึงที่พอยังมีอีกอ่ะได้พี่มันเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นเรื่องเดียวกันพี่แบบนักฟุตบอลโรงเรียนอ่ะพ่อผมเป็นนักฟุตบอลโรงเรียนไงฮะยังอยู่ที่โรงเรียนเดิมยังอยู่ที่โรงเรียนเดิมครับแล้วพ่อผมเป็นนักฟุตบอลโรงเรียนอยู่ๆอ่ะมันมีเพื่อนของเขาอ่ะอยู่ๆมาซ้อมทุกวันปกติมาซ้อมทุกวันเป็นแบบตัวหลักของทีมเลยแต่อยู่ๆวันนึงอ่ะก็เริ่มขาดซ้อมแล้วถึงมาซ้อมก็ดูแบบไม่ตั้งใจเล่นอ่ะดูเหมือนแบบไม่มีแบบใจเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆวันนึงคนนั้นอ่ะเขาแบบเดินเข้ามาในสนามบอลน่ะแล้วเขาเหมือนเดินไปตรงเสาโกอ่ะพี่แล้วหัวโขกอ่ะโขกเสาโกพี่โขกอย่างเงี้ยโขกอยู่เงี้ยเพื่อนก็ไปดึงพี่เพื่อนก็ไปดึงแต่แบบคนนั้นก็หมดสติไปแล้วอ่ะหัวแบบแตกเลยอ่ะพี่ดึงไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยตายพี่ตายเพราะเลือดข้างในสมองเขาเล่าให้ฟังพี่พ่อผมเล่าให้ฟังนะเลือดข้างในสมองอารมณ์แบบเลือดข้างในสมองอ่ะแล้วก็ตายพี่ตายปุ๊บมีแข่งบอลโรงเรียนครับอันนี้โรงเรียนปิดเลยเพราะเรื่องนี้เลยมีแข่งบอลโรงเรียนแล้วจังหวะที่โรงเรียนพ่อผมกำลังจะยิงประตูฝั่งตรงข้ามเนี่ยแข่งที่โรงเรียนพ่อผมนะสนามนี้แหละใช่ไหมสนามนี้แหละใช่โกเนี่ยหลุดออกมาแล้วด้วยความที่ฟุตซอลเนี่ยมันมีโกลายเขาไม่ใช่โกลายเขาเรียกว่านะแบบโกออกมาเล่นอ่ะคือโกออกมาช่วยทำตะกอได้ใช่กลัวใช่แล้วหลุดไปแล้วอ่ะกองหน้าหลุดไปแล้วแล้วยิงเต็มข้อพี่ประมาณบอลประมาณอยู่ตรงกลางอกอ่ะยิงมาเลยปุ่มบอลแม่งตรงประตูพี่แต่แม่งเด้งออกมาพี่คือไม่เข้าเด้งออกมาพี่เด้งออกมาเหมือนมีคนปัดอ่ะเฮ้ยอันนี้แบบหาอะไรเห็นไม่ได้พี่พ่อผมเล่าฟังเลยแล้วเขาก็เลยแบบมันปิดไม่ได้แล้วอ่ะมันปิดข่าวไม่ได้พอมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นอ่ะมันมีคนตั้งประเด็นเงี้ยว่ามันมีอะไรเกิดอะไรขึ้นแล้วคนก็ลือฟื้นเลยว่าโอ้เฮียอะไรวะเสียงเฮียอะไรวะใจเลยแมวพี่แมวนะแมวมันตั้งประเด็นเงี้ยพี่แล้วเขาก็เลยไปสืบหากันอะไรอย่างเงี้ยโรงเรียนก็เลยต้องปิดใช่ถ้าเกิดว่าผ่าของเตยก็ดูพี่เห็นชัดเลยเดี๋ยวไว้พาไปละนั่นแหละจริงๆยังน่าจะยังมีอีกหลายเรื่องนะน่าจะยังมีอ่ะผมว่าน่าจะได้ตีสองอ่ะคนเนี้ยอย่าไปเล่าให้ฟังตอนเจอกันก็ได้พี่เอ้ยเดี๋ยวไว้ชวนมาใหม่ไหมตั้งกันไว้ถ้ามีโอกาสน่าจะมาใหม่น่าจะมีหลังยังคืนนี้ไปน่าจะมีหลายคนคิดถึงอยู่แหละใช่ได้แบบเฮ้ยชวนน้องบุ๊กมาใหม่อยากให้เรื่อง non stop flow ใช่ non stop flowครั้งหน้าแต่งมาเรื่องผีมาแล้วเออ unstoppable flow ทำเพลงแบบยุคดาจิมอะยุคนี้704อะไรเงี้ย704ใช่มึงทำแบบของมึงเลยเรื่องเองเนี่ยเออสนุกนะเป็ดป่ะว่าเหมือนเป็ดป่ะอันนี้เราก็ทำใช่พี่ใช่แล้วเล่าเรื่องอะสนุกเออพี่แต่ดีใจมากพี่ที่ได้มาเล่าแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าผมเป็นแฟนคลับพวกพี่ไงโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากจะติดตามผลงานนะพี่บุ๊กนะครับพี่ขอบคุณมากมายคุ้มแล้วพี่เดินกี่กิโลแล้วพี่ประมาณ10-20 โลนะผมคุ้มแล้ว
โอ้โหนี่ผมจะบอกทุกคนเลยครับถ้าเกิดว่าคุณจะทำอะไรสักอย่างนึงอ่ะถ้าคุณมองว่า10 20โลมันไกลอ่ะถ้าผมไม่เดินวันนั้นอ่ะวันนี้ผมไม่ได้มานั่งคุยกับพวกพี่ตรงนี้หรอกขนาดนั้นยังโคตรมากโหดจริงแต่เดี๋ยวก่อนไปเนี่ยพี่ฝากไปเรื่องนึงเลยรอบหน้าถ้าได้เจอกันนะขอเรื่องที่เกี่ยวกับ Toyota Altis สีขาวได้ไหมคือเกี่ยวกับรถยนต์สีขาวอย่างเงี้ยเหรอเรื่องผีอะที่เกี่ยวกับ Toyota สีขาวใช่ๆหรือแบบรถยนต์มีพี่รถยนต์มีแต่รถยนต์มีพี่เรื่องรถยนต์มีได้รอบหน้าครั้งหน้ามาเล่าให้ฟังอืมโอเควันนี้ขอบคุณพี่บุ๊กมากฝากไว้หาเรื่องมากเด้อขอบคุณมากสนุกขอบคุณมากขอบคุณมากก็ขอบคุณด้วยพี่ครับผมขอบคุณครับโชคดีพี่บุ๊กครับเอ้ยเดี๋ยวฝากผลงานก่อนไปยังฝากผลงานก่อนยังพี่ยังฝากผลงานก่อนไอจงไอจีก็ได้ฟังหนึ่งครับพี่ IG ใช่ไหมผมฟัง IG ได้พี่ IG ผมเซิร์ฟไปเลย11 finger พี่11นิ้วเนี่ยมันคือนิ้วของผมเองเฮ้ยมี11นิ้วจริงว่ะใช่ที่ผมตั้งชื่อว่า11 finger เพราะว่าตอนเด็กอ่ะผมโดนเพื่อนล้อไงแล้วมันเป็นเหมือนปมด้อยผมใช่ไหมแล้วผมก็แบบอยากให้คนแม่งแบบจำว่าแบบไอ้เหี้ยเนี่ยเป็นชื่อเราไปเลยเป็นชื่อเราจริงๆผมเด่นพี่แค่มันปมเด่นไงพี่ตอนไม่มีใครเขาเรียกว่าไม่มีใคร11นิ้วได้จริงกว่ากูใช่อันนี้คือสะกดคือ11 fingers หรือว่า11 fingers 11 finger เลยพี่โอเคเป็น text ล้วนนะครับผมโอเคได้ขอบคุณพี่บุ๊กมากวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสุดยอดหลังเรามีแผนลง Netflix ป่ะวะอยากดูอิสระดูดิอะไรอ๋อหน้าตามันน่ารักนี่มาเรื่องนี้ฮะเป็นเรื่องจากน้องเบลนะจากน้องเบลแต่ว่าชื่อในทวิชเนี่ยไม่รู้ชื่ออะไรเขาไม่ได้บอกแค่ว่าหนูชื่อเบลเป็นเรื่องที่น้องเบลเนี่ยเขาบอกว่าไปเจอมาจากหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะเว้ยแต่ว่าน้องมีเรื่องผีนะมีใช่ไหมเหมือนเคยเหมือนจะมีช่วงๆบ้างที่มันจะเป็นแบบหน้าที่มันเขียนเยอะๆอยู่สองหน้าอะไรเงี้ยใช่ไหมเออน่าจะใช่นะแต่น้องเขาบอกว่าจำไม่ได้แล้วว่าเล่มไหนแล้วก็น่าจะเคยอ่านมานานแล้วก็เลยทำให้อาจจะมีบางช่วงถ้าสมมติว่าใครเคยอ่านเรื่องนี้มาอาจจะรู้ว่าน้องเขาเนี่ยเขียนมาให้เนี่ยอาจจะมีบางช่วงที่มันไม่เหมือนเพราะว่าน้องเขาจำบางจังหวะจำไม่ได้ก็เลยต้องอาจจะต้องเสริมอะไรหน่อยนิดนึงให้เรื่องมันไปต่อได้ก็ลองฟังกันดูเขาบอกว่าเรื่องนี้มันเริ่มจากว่ามันมีสามีภรรยาคู่หนึ่งครับอยู่ที่บ้านเนี่ยกำลังนอนอยู่ที่บ้านนอนหลับอยู่บ้านของสามีภรรยาคู่นี้เป็นบ้านเดี่ยวในหมู่บ้านจัดสรรก็นอนอยู่ปกติสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่าได้ยินเสียงกระจกบ้านแตกเพลงหลังจากนั้นมีเสียงอีกหนึ่งเสียงตามมาคือเสียงอะไรบางอย่างไม่รู้อะตกลงมาจากที่สูงลงมาที่บ่อน้ำของบ้านทั้งคู่ก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาตัวสามีเนี่ยก็เลยบอกภรรยาว่าเฮ้ยโจรหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปดูสามีก็เลยออกไปดูไปที่บ่อเลี้ยงปลาที่คิดว่าไอ้สิ่งนั้นน่ะน่าจะตกลงมาตรงนี้พอไปดูปุ๊บปรากฏว่าไปเจอผู้ชายคนหนึ่งอายุราวๆ 25-30 ปีลุกขึ้นมาจากบ่อแล้วก็ดูสภาพแบบร้อนลนมากรีบร้อนล็อกแลกมากเหมือนกลัวอะไรบางอย่างจนแบบว่าสติไม่มีแล้วก็พร้อมกับตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยผมด้วยแล้วก็วิ่งมาหาตัวสามีช่วยด้วยผมถูกผีหลอกมาแล้วก็ชี้ไปที่บ้านข้างๆแล้วบอกว่าจากบ้านนั้นตัวสามีเนี่ยหลังจากที่พิเคราะห์แล้วเนี่ยก็เห็นว่าผู้ชายคนนี้แต่งตัวดีหน้าตาดูเป็นคนดีก็เลยเชื่อว่าไม่น่าใช่โจรก็เลยอ่ะพามาเข้าบ้านก่อนแล้วก็ให้ภรรยาเอาผ้ามาเช็ดตัวให้นะแล้วก็บอกใจเย็นๆนั่งลงก่อนแล้วก็ช่วยปฐมพยาบาลอะไรกันให้พอทำแผลเสร็จผ
ผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็เริ่มจะมีสติกลับมาตัวสามีก็เลยถามว่าไปเจออะไรมาตัวผู้ชายนั้นก็เลยเล่าให้ฟังขอสมมติผู้ชายคนนั้นว่านายเอนายเอเนี่ยเป็นผู้ชายอายุประมาณ20ปลายๆตกงานกำลังหางานทำจนวันหนึ่งอ่ะเขาไปเห็นป้ายติดประกาศหาคนดูแลบ้านเงินเดือนดีงานสบายก็เลยสนใจรีบโทรศัพท์ไปที่เบอร์ที่ติดไว้โทรไปปึ๊บเจ้าของบ้านก็รับเจ้าของบ้านบอกว่าพรุ่งนี้ให้มาที่บ้านได้เลยถ้าไม่มีอะไรติดขัดจะได้เริ่มงานได้เลยตัวนายเอตอนนั้นน่ะไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรว่าเอ้ยทำไมมันเร็วหรืออะไรอย่างงี้เพราะว่ามัวแต่ดีใจที่ตัวเองได้งานก็เลยรีบตอบรับไปวันต่อมานายเอก็เลยเดินทางไปที่บ้านหลังนั้นก็เป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ดูหรูหราเลยนะบ้านใหญ่เลยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยแหละเขาบอกว่าดูแค่ประตูรู้เลยว่ารวยแน่ๆบ้านนี้คนรวยอยู่แน่ๆก็พยายามชะโงกหน้าเข้าไปในบ้านหาคนไม่เจอใครก็เลยตัดสินใจกดออดกดออดไปแป๊บเดียวก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาเปิดประตูเป็นผู้หญิงอายุไม่น่าจะถึง20น่าจะ10ปลายๆใส่เสื้อคอกระเช้าผ้าถุงเดินมาแล้วก็มาถามว่ามาหาใครคะนายเอก็เลยบอกไปว่าอ๋อผมมาหาคุณผู้ชายครับพอดีเขาเรียกให้มาดูงานเด็กผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกว่ารอสักครู่เดี๋ยวไปเรียกคุณผู้ชายมาให้ก็คือรู้ได้เลยว่าน่าจะเป็นเด็กรับใช้แล้วก็เชิญคุณเอเนี่ยเข้าไปนั่งรอในบ้านเอก็เลยเดินตามผู้หญิงคนนี้เข้าไปจนถึงสวนในบ้านก็ปรากฏว่าเจอผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะกลางสวนเป็นผู้ชายร่างใหญ่ตัวท้วมๆใส่เสื้อเชิ้ตติดกระดุมดูดีนะผู้ชายคนนั้นหันมาเห็นนายเอก็เลยลุกมาต้อนรับแล้วก็พาไปนั่งคุยพอมานั่งที่โต๊ะปุ๊บตัวผู้ชายเจ้าของบ้านเนี่ยก็หันไปตะโกนหาภรรยาแล้วบอกว่ามีแขกมาคุณหญิงเรียกเมียตัวเองว่าคุณหญิงคุณหญิงมีแขกมาเอาน้ำมาให้หน่อยสิ้นเสียงไปไม่ทันจะไม่กี่วิอ่ะปรากฏว่าก็มีผู้หญิงคนหนึ่งรูปร่างอ้วนๆท้วมๆเดินมาถือถาดที่มีน้ำมาตอนนั้นเอก็ตกใจว่าเฮ้ยโผล่มาจากมุมไหนวะทำไมมาเร็วจังแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากกว่านั้นกลัวเสียมารยาทก็เลยรีบลุกขึ้นแล้วก็สวัสดีตัวคุณนายเนี่ยก็ยิ้มตอบแล้วก็เอาน้ำมาวางให้กินสามคนก็เลยนั่งคุยกันเรื่องงานเรื่องบ้านอะไรอย่างนี้นั่งคุยกันระหว่างที่คุยกันได้ยินเสียงกรี๊ดขึ้นมาตัวนายเอก็ตกใจเสียงอะไรหันไปที่ต้นเสียงปรากฏว่าเป็นเด็กหญิงรับใช้คนนั้นอ่ะวิ่งมาแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งตามเป็นชายแก่วิ่งตามพยายามจะไล่คว้ากอดเด็กผู้หญิงคนนี้นายเอก็เห็นยังไงก็รีบลุกขึ้นไปจะช่วยแต่ว่าเจ้าของบ้านที่เป็นคุณผู้ชายเนี่ยห้ามไว้แล้วก็บอกว่าคนนั้นแหละพ่อผมเองพ่อผมแก่มากแล้วแต่ว่าเวลาเห็นผู้หญิงแบบสาวๆเงี้ยก็รู้สึกกระปี้กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยนะอย่าไปยุ่งกับแกเลยอย่าไปห้ามแกเลยอะไรอย่างงี้พอเอได้ยินอย่างนั้นก็เลยอ่ะโอเคงั้นผมจะไปยุ่งสายตาก็เหลือไปอีกมุมหนึ่งของสวนปรากฏว่าไปเห็นเด็กผู้หญิง2คนอันนี้เป็นเด็กเลย2คนนั่งเล่นชิงช้าอยู่รู้เลยว่าเด็กคนเนี้ย2คนเนี้ยเป็นฝาแฝดกันเพราะหน้าตาเหมือนกันและทำอะไรทุกอย่างพร้อมกันด้วยขยับก็ขยับเหมือนกันเป็นฝาแฝดที่แปลกมากคุณหญิงเห็นว่าเอเนี่ยทำหน้างงๆอยู่ก็เลยหันมาบอกว่าอันนั้นอ่ะลูกสาวของฉันเองแกเป็นอย่างนี้แหละเป็นฝาแฝดกันชอบทำอะไรเหมือนกันหลังจากนั้น3คนก็นั่งคุยกันต่อจนเริ่มมืดคุณผู้ชายก็ลุกขึ้นแล้วก็บอกให้เอเนี่ยตามมาเดี๋ยวจะพาไปดูในบ้านเผื่อพรุ่งนี้จะได้เริ่มงานคุณผู้ชายกับเอก็เลยเดินเข้าไปในบ้านกัน2คน
ก็พาไปดูโน่นนี่ข้างในบ้านหรูหรูมากทุกอย่างมองแป๊บเดียวนี่รู้เลยว่าทุกอย่างราคาแพงเป็นคฤหาสน์เหมือนในละครอันนี้คือสิ่งที่เอเล่าให้ฟังระหว่างที่ดูอยู่ก็ได้ยินเสียงกรี๊ดขึ้นมาอีกคราวนี้เป็นเสียงที่ได้ยินมาจากห้องหนึ่งเป็นห้องเล็กๆตัวเอก็เลยรีบวิ่งไปกับคุณผู้ชายวิ่งไปเปิดประตูเข้าไปปรากฏว่าภาพที่เห็นคือพ่อของคุณผู้ชายเนี่ยนอนชักเหมือนกำลังจะตายอยู่บนตัวของเด็กรับใช้แล้วก็ตายคาอกเลยตัวเด็กรับใช้เนี่ยก็กลัวมากขาดสติกรี๊ดไม่หยุดตัวคุณผู้ชายพยายามจะเข้าไปห้ามแต่เด็กผู้หญิงก็กรี๊ดอยู่อย่างนั้นไม่ยอมหยุดตัวคุณผู้ชายเนี่ยก็เลยตัดสินใจเอามือตัวเองปิดปากเด็กไว้ปิดอยู่อย่างนั้นอ่ะจนเด็กรับใช้เนี่ยนิ่งไปพอเอเห็นเหตุการณ์เนี่ยก็ทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนค้างงงว่าเหตุการณ์นี้คือเหี้ยอะไรแล้วระหว่างนั้นอ่ะจู่ๆเนี่ยทุกอย่างในห้องอ่ะมันค่อยๆกลายสภาพเป็นของผุพังมีแต่หยักย่อยขึ้นแล้วร่างของตัวพ่อของเจ้าของบ้านกับเด็กรับใช้อ่ะค่อยๆกลายเป็นกระดูกพอทุกอย่างกลายเป็นอย่างนี้ปุ๊บตัวเจ้าของบ้านคุณผู้ชายเนี่ยก็เดินเข้ามาหาเอคว้าตัวไว้แล้วก็พูดว่าพ่อของผมอ่ะเป็นโรคหัวใจคืนเนี้ยเขาหวังจะมาข่มขืนเด็กรับใช้แต่ช็อกตายซะก่อนส่วนเด็กรับใช้เนี่ยกรี๊ดไม่หยุดผมกลัวคนอื่นจะได้ยินก็เลยใช้มือเนี่ยปิดปากเอาไว้ไม่ให้ร้องแต่มือผมอ่ะใหญ่เกินไปก็เลยเผลอไปปิดจมูกมันด้วยจนขาดอากาศใจตายขาดอากาศหายใจตายเอยืนฟังด้วยความสับสนมากทั้งภาพที่เห็นทั้งสิ่งที่ผู้ชายเล่ามาแต่ที่แน่ๆคือข้างหน้าเนี่ยศพคนตายที่กลายเป็นกระดูกไปแล้วแน่ๆหลังจากที่กำลังยืนงงอยู่ก็ได้ยินเสียงวิ่งมาจากข้างหลังเอหันไปดูก็เป็นคุณผู้หญิงวิ่งมาที่ห้องนี้เพราะเหมือนจะได้ยินเสียงร้องพอคุณผู้หญิงมาเห็นศพก็กรี๊ดดังมากเอก็เลยพยายามจะเข้าไปห้ามคุณผู้หญิงแต่คุณผู้ชายเนี่ยเข้าไปถึงตัวคุณผู้หญิงก่อนแล้วก็ใช้มือปิดปากแต่ไม่สำเร็จก็เลยเดินไปหยิบแจกันมาฟาดไปที่หัวของคุณผู้หญิงจนล้มลงไปพอร่างของคุณผู้หญิงล้มลงไปร่างเนี้ยก็ค่อยๆเปื่อยเน่าจนกลายเป็นโครงกระดูกเหมือนกับสองศพแรกมาถึงจุดนี้เอไม่ไหวแล้วก็เลยลงไปซุดกับพื้นช็อกกับสิ่งที่เห็นเริ่มได้กลิ่นเหม็นเน่าที่ตอนแรกไม่รู้สึกเลยโชยเข้าจมูกคุณผู้ชายเนี่ยก็พยุงตัวเอขึ้นมาแล้วก็พาเดินออกจากห้องนี้ระหว่างที่กำลังเดินไปเอก็ถามคุณผู้ชายว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชายก็ตอบมาว่าอย่างที่เห็นแหละคุณผู้หญิงเนี่ยเข้ามาเห็นแล้วก็กรี๊ดเสียงดังมากผมพยายามจะปิดปากแต่ปากของพัญญาผมอะใหญ่กว่ามือผมกลัวลูกๆจะตื่นก็เลยต้องหาทางให้เงียบผมก็เลยตัดสินใจเอาแจกันฟาดไปที่หัวของปัญญาผมระหว่างที่เล่าถึงตรงนี้ปุ๊บทั้งสองคนเดินมาอยู่ตรงบันไดของบ้านพอดีเป็นบันไดหลักใหญ่ๆของบ้านอ
ได้ยินเสียงเดินมาจากชั้น2ตรงมาที่บันไดเอก็เงยหน้าขึ้นไปดูก็เป็นลูกสาวฝาแฝดที่มาที่บันไดแล้วก็วิ่งลงมาที่ลงมาจากบันไดจะมาชั้น1เพราะน่าจะได้ยินเสียงแม่ตัวเองแต่ด้วยความที่2คนเนี่ยวิ่งลงมาพร้อมกันเบียดกันขาก็เลยเกี่ยวกันแล้วก็พัดตกลงจากบันไดคอหักตายตรงบันไดเอทำได้แต่คิดว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นเนี่ยแม่งฝันหรือความจริงหรือยังไงไม่เข้าใจจนตัวผู้ชายเนี่ยพาเอเนี่ยเข้าไปที่ห้องหนึ่งเปิดประตูเข้าไปสภาพคือเป็นห้องทำงานมีโต๊ะตัวใหญ่วางอยู่ตรงกลางเป็นห้องที่ดูดีหรูไม่มีสิ่งผิดปกติผู้ชายเนี่ยคุณผู้ชายเนี่ยก็ไปนั่งอยู่ตรงโต๊ะทำงานเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเรื่องมันยาวขอดูก่อน พอคุณผู้ชายนั่งลงที่โต๊ะทำงานก็หันมาบอกเอว่าทุกอย่างที่เอเห็นน่ะมันคือเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันหมุนวนไปวนมาอยู่ในบ้านหลังนี้มานานแล้วแต่ผมอ่ะไม่กล้าโทรหาตำรวจเพราะกลัวว่าจะกลายเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าคนตายผมยอมรับว่าผมฆ่าเด็กรับใช้และภรรยาตัวเองแต่นั่นแหละผมทำไปก็เพื่อให้ปลอดภัยเอก็เลยบอกไปว่าคุณผู้ชายผมว่าผิดก็ต้องว่าไปตามผิดนะครับพยายามเกลี้ยกล่อมพอเอพูดจบคุณผู้ชายก็ก้มลงไปหยิบปืนมาจากใต้โต๊ะแล้วก็เล็งไปที่หัวตัวเองแล้วก็ยิงแล้วศพคุณผู้ชายก็ค่อยๆเน่าจนเหลือแต่กระดูกเหมือนศพทั้ง5ก่อนหน้านี้เหมือนกันหลังจากนั้นเอสติแตกรีบวิ่งหนีวิ่งจนตัวเองเนี่ยทะลุกระจกชั้น2ของบ้านแล้วก็มาตกอยู่บริเวณบ่อปลาของบ้านสามีภรรยาคู่ที่ไปเจอเขานี่คือเรื่องที่เอเล่าให้สามีภรรยาคู่นี้ฟังสามีภรรยาคู่นี้พอได้ฟังเรื่องก็บอกว่าโอเคผมว่าคืนนี้คุณนอนพักที่บ้านผมนี่แหละนะจะได้สบายใจเดี๋ยวคุณนอนที่ห้องพระเลยจะจะได้ยิ่งสบายใจมีพระคุ้มครองอะไรก็ว่าไปเอก็บอกขอบคุณแล้วก็ขึ้นไปพักผ่อนวันต่อมาเอตื่นขึ้นมาไม่เจอใครในบ้านก็สงสัยว่าเอ้าสองสามีภรรยาเขาไปข้างนอกหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจเขียนโน้ตทิ้งไว้เขียนว่าขอบคุณที่คอยดูแลแล้วก็ให้ที่พักวางไว้บนโต๊ะแล้วก็บอกว่าถ้าคุณอยากแจ้งความเรื่องที่ผมเล่าไปทั้งหมดบอกผมได้เลยนะผมพร้อมจะเป็นพยานให้อะไรอย่างนี้เพราะว่าบ้านมันติดกันเขาก็เป็นห่วงสามีภรรยาคู่นี้หลังจากเขียนโน้ตทิ้งไว้เสร็จปุ๊บเอก็เดินออกจากบ้านแล้วก็กำลังจะเดินจากบ้านไปเดินไปไม่กี่ก้าวก็ปรากฏว่าไปเจอลุงรปภ.คนหนึ่งปั่นจักรยานมาพอดีก็เลยทักมาว่าเฮ้ยทำอะไรอ่ะมาขโมยอะไรปะเนี่ยเพราะว่ารปภ.ไม่เคยเห็นหน้าคนนี้เอก็เลยรีบอธิบายบอกว่าเนี่ยไม่ใช่เมื่อคืนน่ะผมเจอผีที่บ้านนี้ก็ชี้ไปบ้านข้างๆแล้วสามีภรรยาของบ้านเนี้ยก็เลยช่วยให้ผมอ่ะมานอนพักได้ลุงมาก็ดีแล้วผมขอซ้อนลุงไปหน้าหมู่บ้านหน่อยได้ไหมมันไกล
ลุงรอพอก็เลยอ่ะงั้นก็ขึ้นมาเอก็เลยขึ้นสอนจักรยานลุงรอพอก็ปั่นพาไประหว่างที่ปั่นไปเนี่ยลุงแกก็พูดขึ้นมาว่าโอ้เองก็โดนด้วยเหรอวะพูดขึ้นมาเฮี้ยนจริงๆเลยนะหลังนี้แค่คนเดินผ่านไปผ่านมาก็เอาแล้วแล้วเองเข้าไปทำไมไม่รู้เหรอว่าหลังนี้เขาตายยกครัวกลายเป็นบ้านล้างมาเป็นเดือนๆแล้วทั้งซอยเนี่ยไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเลยลุงอรพพูดแบบนี้ปุ๊บตัวเอก็เลยสงสัยขึ้นมาว่าเอถ้าบ้านข้างๆมันล้างเป็นเดือนแล้วเนี่ยทำไมสามีภรรยาคู่ที่ช่วยเขาไว้อะถึงไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นเลยก็เลยลองถามลุงรอพอเกี่ยวกับสามีภรรยาคู่ที่ช่วยเขาไว้อะลุงรอพอก็ตอบมาว่าเออไอสามีภรรยาคู่นั้นก็เคยอยู่บ้านนี้นะแต่ล่าสุดที่เคยได้ยินข่าวอะคือเขาอะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เห็นกลับมาเลยแต่เมื่อวานเนี่ย เห็นมีญาติมาเต็มเลยญาติมาเยี่ยมที่บ้านเต็มเลยใส่ชุดดำกันหมดเลยนะไม่รู้ไปงานศพใครมาเอได้ยินอย่างนั้นอ่ะก็เลยหันกลับไปที่บ้านที่ตัวเองเพิ่งนอนเมื่อคืนแล้วก็เห็นสองสามีภรรยาคุณอ่ะยืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็โบกมือให้อยู่เรื่องประมาณนี้อืมเอ้เรื่องนี้มันคลาสสิกดีนะอืมใช่คลาสสิกดูคลาสสิกคลาสสิกมากเลยชอบนะนานๆมาฟังทีมันสนุกเลย เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคุณลุงคนหนึ่งคุณลุงคนเนี้ยเขาชื่อว่าโอซามุสังแล้วกันจะเรียกเขาว่าโอซามุสังแล้วกันโอซามุสังเนี่ยเขาทำงานเป็นรปภ.อยู่ที่ตึกของบริษัทไม่เล็กไม่ใหญ่แห่งหนึ่งตึกที่เขาต้องดูแลเนี่ยมันเป็นตึกประมาณ5ชั้นแล้วก็มีลิฟต์แต่ด้วยความที่ว่ามันไม่ได้เป็นบริษัทที่ใหญ่ไม่ได้มีพนักงานหลายร้อยหลายพันคนทุกคนก็จะดูมีความเป็นครอบครัวกันมากในตึกแห่งเนี้ยก็จะมีทุกอย่างเริ่มต้นจากการเขาเรียกว่าโรงผลิตยันห้องทำงานยันห้องหัวหน้าอะไรอย่างงี้ก็คือเป็นครบจบใน1ที่เนาะบางบริษัทก็จะมีแบบว่าเฉพาะออฟฟิศอะไรอย่างงี้แต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็คือทั้งที่ผลิตสินค้าแล้วก็ข้างหน้าที่เป็นเดสเวิร์คบวกกับหัวหน้าผู้บริหารประชุมทุกอย่างอยู่ในตึกเดียวกันหมดโอซามุสังเนี่ยเพิ่งมาทำงานที่นี่ได้ไม่นานมากประมาณเข้าปีที่3ปีที่4ยังเขาเรียกว่าพอรู้จักพอสนิทกับคนหลายๆคนแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นคนที่อยู่มานานอยู่มาเก่าแก่ด้วยความที่เขาเพิ่งเกษียณมาจากอาชีพก่อนหน้านี้และอาชีพรปภ.มันก็เป็นอาชีพของผู้สูงอายุหนึ่งอาชีพเหมือนกันเขาเข้ามาช่วงแรกๆเนาะก็จะมีรุ่นน้องจะเรียกว่ารุ่นพี่ก็ได้แต่จะเป็นรุ่นน้องในเชิงอายุเนี่ยเขาก็จะมาแล้วก็บอกว่าอ้าวคุณพี่ครับงั้นเดี๋ยวผมแนะนำครับบอกอ๋อครับไอ้หนุ่มว่าไงให้พี่หน้าที่พี่ต้องทำอะไรบ้างเหรอโอเคงั้นอันแรกเลยนะพอพี่มาทำงานปุ๊บนะพี่เปลี่ยนชุดที่ห้องนี้เสร็จแล้วพี่เนี่ยก็จะเอาสมุดอันเนี้ยเขียนลงตารางเวรเอาไว้นะแล้วก็ในตรงช่องตารางเวรนะพี่มันก็จะมีเวลาบอกว่ารอบพี่คือพี่ต้องเดินขึ้นไปรอบนี้ตรวจชั้นนี้รอบนี้ตรวจชั้นนี้รอบนี้ตรวจชั้นนี้อะไรอย่างงี้นะก็ค่อยๆตามสเต็ปไปไม่ยากพี่ไม่ยากพี่อืมโอเคได้แล้วยังไงต่อไอ้หนุ่มหมดแล้วพี่ไม่มีอะไรแล้วที่เหลือก็เดี๋ยวตอนกลางคืนเดี๋ยวคืนนี้พี่เดินกับผมแล้วกันโอเคได้หนุ่มก็ไปแล้วคืนแรกที่เขาเริ่มไปทำงานเนี่ยไอ้พ่อหนุ่มคนนั้นนะเขาก็ไปอันนี้นะพี่อันนี้ก็คือชั้นหนึ่งนะอันนี้คือห้องกินข้าวมานั่งงานนะพี่ตรงนี้ก็เป็นห้องตรงนั้นเขาเรียกว่าห้องผลิตนะแล้วก็จะมีลิฟต์แต่เราเป็นยามอยู่แล้ว
เราเป็นรปภเราไม่ใช้ลิฟต์เนาะแต่ใช้เฉพาะยามจำเป็นก็ได้ตอนกลางคืนดึกๆเนี่ยจะชอบมีพนักงานเขาลืมของลืมของหรือว่าพนักงานเขาทำงานดึกกันอะไรเงี้ยก็ถ้าสมมติว่าเขาลืมของแล้วพี่ล็อกตึกไปแล้วเนี่ยพี่ก็เปิดตึกให้แล้วก็พาเขาขึ้นลิฟต์พี่ก็ขึ้นลิฟต์ไปกับเขาเลยอะไรเงี้ยไม่น่ามีปัญหานะพี่นะโอเคขอบคุณมากหนุ่มว่าแต่พี่อะไรพี่เชื่อเรื่องผีไหมพี่โอ้ยผีเผลออะไรพี่ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วอ๋อดีแล้วพี่ดีแล้วถ้าพี่ไม่เชื่อเรื่องผีก็สบายเลยพี่ทำไมมึงพูดงี้หมายความว่าไงมันก็ไม่ใช่ว่าที่นี่มันมีหรอกนะแต่แค่บรรยากาศกลางคืนนะพี่เนาะมันน่ากลัวผมก็คิดว่าผมหลอนไปเองบางทีอ่ะแบบเดินอยู่ตัวเดินตัวคนเดียวบางทีอยู่ทั้งเนี่ยทั้งกะทั้งเวรอยู่คนเดียวเนี่ยมันน่ากลัวพี่ขอบใจนะที่เตือนนะพี่ผมว่าพี่ทำได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาก็ทำไปเรื่อยๆจนเวลาผ่านไป 3-4 ปีจนถึงณปัจจุบันเขาสนิทกับคนหลายๆคนสนิทกับป้าที่ทำกับข้าวสนิทกับพนักงานหลายๆคนแล้วที่สำคัญที่เขาสนิทที่สุดสนิทแบบไม่ได้สนิทที่สุดอะแต่หมายถึงสนิทมากๆเลยหนึ่งคนก็คือเจ้าของบริษัทพี่เจ้าของบริษัทเนี่ยเขาจะชอบเข้ามาที่บริษัทแล้วเขาจะชอบเอาของมาฝากพอเขาเป็นเจ้าของบริษัทแล้วเนาะเขาจะเข้ามาคนแรกแล้วเวลากลับเนี่ยจะกลับแทบจากคนสุดท้ายเสมอเลยมาถึงก็เอาของมาวางบอกพี่อ่ะวันดีครับถ้าวันนั้นอยู่กะเช้าก็อ้าวสวัสดีครับหัวหน้าครับเดินกลับไปตอนกลางคืนดึกๆบางทีเพิ่งเข้ามาเปลี่ยนเป็นกะดึกก็ได้เห็นเจ้าของบริษัทมาเอ้าเข้างานแล้วเหรอครับวันนี้ฝากด้วยนะครับฝากบริษัทด้วยนะครับโอ้โหคุณนายอยู่ดึกนะครับเนี่ยโอ้ใช่พอดีงานมันไม่เสร็จอะไม่ไหวแล้วต้องพักบ้างละโอ้ครับคุณนายครับเชิญครับเชิญครับผมเดี๋ยวคุณนายจอดรถตรงนั้นใช่ไหมเดี๋ยวผมไปโบกรถให้เป็นอย่างนี้อยู่เป็นประจำเจ้าของบริษัทเนี่ยเขามีภรรยาก็จะเป็นเหมือนกับคุณหญิงหน่อยเนาะก็ใจดีเหมือนกันต่างคนต่างใจดีบางทีเจ้าของไม่เข้ามาคุณหญิงก็จะเข้ามาแทนคุณหญิงก็มาอ้าวสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีครับคุณหญิงครับพอดีสามีลืมของเอาไว้น่ะเดี๋ยวขอขึ้นไปเอาหน่อยนะได้ครับมาเดี๋ยวผมพาขึ้นไปเอาเป็นแบบแฮปปี้มากทุกอย่างเหมือนครอบครัวมากมันมีอยู่วันหนึ่งเขาก็นั่งอยู่เจ้าของก็เดินตอก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 ลงมากลับแล้วเหรอครับกลับแล้วโอซามุซังผมฝากด้วยนะพอดีเนี่ยหลังจากวันนี้ประมาณ 4-5 วันเนี่ยเดี๋ยวผมจะไม่อยู่ผมจะไปว่าจะไปเวคเคชั่นหน่อยช่วงนี้ไม่ไหวงานหนักผมฝากด้วยนะพี่ได้เลยครับขอให้สนุกนะครับเดี๋ยวผมซื้อของมาฝากเจอกันนะพี่นะดูยิ้มแย้มดูแฮปปี้คนกำลังจะไปเวคเคชั่นกลับไปเวลาก็ผ่านไปทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมวันนั้นก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เขาก็มาแล้วก็นั่งทำงานอยู่ในตู้ข้างหน้าบริษัทตรงใกล้ๆลานจอดรถมันก็จะมีตู้เหมือนป้อมอะเนาะแล้วก็เวลามีรถมาเขาก็ต้องยกกันดีขึ้นก็มานั่งเขียนเอกสารเขียนไปเปิดวิทยุฟังสักพักวูดวูดวูดรุ่นน้องโทรมาวูดฮัลโหลพี่อะไรว่าไงโทรมาเวลานี้มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยพี่โทษทีว่ะพี่วันนี้ผมอาจจะเข้าไปไม่ได้อ่ะพี่เอ้าทำไมเข้าไม่ได้อย่างนี้พี่ก็อยู่คนเดียวดิผมขอโทษจริงๆพี่ผมเข้าไปไม่ได้เนี่ยพอดีมันมีเรื่องอ่ะพี่มันมีเรื่องอ่ะมีเรื่องอะไรวะผมก็ไม่รู้จะพูดไงพี่ผมก็ยังไม่ชัวร์นะแต่คือผมเนี่ยตอนนี้คนหลายๆคนในบริษัทเนี่ยต้องรีบไปที่โรงพยาบาลพี่หัวหน้าเขารถชนพี่มึงว่าไงนะหัวหน้าเขารถชนพี่ผมยังไม่รู้อาการเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบไปโรงพยาบาลฝากดูแลหัวหน้าด้วยวางปิ๊บหลังจากนั้นเสียงวิทยุที่เปิด
รายการกีฬาอะไรเข้าหูมาก็ไม่ได้ยินอะไรเลยทุกอย่างก็วิ่งบอกใช่เหรอวะพยายามจะคิดดูว่าโมเมนต์การที่เราจะจากลากับใครสักคนหนึ่งไปเนี่ยมันจากลากันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอแค่แบบเดินผ่านกันแล้วก็แบบโชคดีนะพี่เฮ้ยไม่ได้หัวหน้ายังหนุ่มยังแน่นเขาน่ามีอนาคตไกลกว่านี้สิก็ขอให้ได้ยินข่าวดีแล้วกันหยิบบุหรี่ขึ้นมาสักพักก๊อกก๊อกก๊อกครับครับเปิดกระจกปรากฏว่าพอเปิดกระจกฟื้นเห็นเป็นผู้หญิงใส่แว่นสีดำดำทั้งที่ตอนกลางคืนนะคุมหัวมาโทษนะคะบอกครับเปิดถอดแว่นเอาคุณหญิงมีอะไรให้ผมรับใช้หรือเปล่าครับขอโทษที่มารบกวนเวลานี้นะคือพอดีจะเอาของมาให้สามีอ่ะหน้าตาดูแบบพร้อมหน้าตาดูแบบเหมือนร้องเหมือนคนเพิ่งร้องไห้เสียใจมาหนักอะไรเงี้ยสงสัยน่าจะต้องเป็นของสำคัญมากสามีประสบอุบัติเหตุอาการหนักอยู่ที่โรงพยาบาลภรรยาถึงก็ต้องมาเอาของสำคัญเพื่อที่จะไปให้สามีเนาะอ๋อครับครับเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวรอตรงนั้นสักครู่นึงนะครับขึ้นไปปุ๊บหยิบเสื้อกันหนาวมาคุมไฟฉายกุญแจดอกนี้พับอ่ะขอโทษนะครับไปเชิญเชิญครับเชิญครับหนาวไหมครับเนี่ยโอ้โหเราไม่มีเสื้อถงเสื้อหนาวอะไรเลยครับไม่เป็นไรค่ะโอเคมากเลยค่ะครับเชิญเข้าตึกก่อนครับไขกุญแจแกร๊กเปิดแกร๊กผู้หญิงก็เดินเข้าไปตกตกเขาก็หันกลับไปปิดแกร๊กไขกุญแจแกร๊กแกร๊กว่าแต่ของหัวหน้านี่ของคุณนายของคุณนายนี่อยู่ตรงไหนครับที่ว่าจะมาเอาก็น่าจะเป็นตรงชั้นห้องเขาล่ะค่ะชั้นบนอ๋อครับครับครับงั้นเดี๋ยวผมพาไปครับแป๊บนึงนะโอเคโอเคมีกุญแจอยู่ครับครับเชิญเชิญครับเชิญครับเดินทก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 เดินเข้าไปพอมันมืดมันเงียบเดินข้างในเสียงทั้งที่ทุกคืนเขาเดินมาตรวจบริเวณตลอดเนี่ยไม่รู้สึกหนาวไม่รู้สึกว่ามันวังเวงขนาดนี้กดลิฟต์ก็วู้พิ้งเชิญครับก็เดินขึ้นไปกดตึ๊ดปิดโอ้วันนี้หนาวนะครับเนี่ยโอ้ผมก็ไม่รู้ว่าคุณหญิงจะมาเวลานี้แล้วผมขอแสดงความเสียใจกับไม่ได้ทีขอโทษครับขอโทษครับปากผมไวไม่เป็นไรค่ะครับแต่จะถามก็ไม่กล้าถามเพราะเรารู้อะว่าคนที่เป็นภรรยามันคงเศร้าขนาดไหนสักพักลิฟต์ก็ดังติ้งเปิดเดินตกเดินกันเข้าไปจนไขกุญแจแกล๊กๆเอ๊ะก็เป็นห้องเจ้านายมีโต๊ะเจ้านายอยู่เชิญครับเดี๋ยวผมรออยู่นึงเรียกตรงนี้แหละครับเสร็จธุระแล้วบอกผมด้วยครับค่ะเอ้ยมันยังไงวะเราต้องทำหน้าไงว่าเวลาอย่างนี้หัวหน้าหวังว่าหัวหน้าไม่เป็นไรนะเฮ้ยหวังว่าหัวหน้าไม่เป็นไรตึ๊ดๆเสียงโทรศัพท์มาตึ๊ดๆฮัลโหลเฮ้ยมึงกูมึงอยู่ไหนเนี่ยตอนเนี้ยไม่ใช่มึงโทษทีพี่อยู่ไหนเนี่ย
พอดีตอนนี้ขึ้นมาเอาของให้เอาคุณหญิงอ่ะคือขึ้นมากับคุณหญิงอ่ะคุณหญิงก็จะมาเอาของให้คุณนายมีอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้พี่พูดว่าไงนะขึ้นมากับคุณหญิงไงก็คุณหญิงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่แป๊บนึงเดี๋ยวนะเอ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งรีบวางไปเฉยเลยเว้ยเอ้าอะไรวะมีอะไรหรือเปล่าคะฮะอ๋อเปล่าครับไม่มีอะไรครับพอดีน้องก็โทรมาบอกอาการครับไม่มีอะไรครับอ๋อค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกลับกันเถอะค่ะเดินตกตกตกวูดวูดสั่นอีกแล้วโทษนะครับว่าไงเฮ้ยพี่หัวหน้าฟื้นแล้วหัวหน้าไม่เป็นไรพี่โอ้จริงเหรอโอ้เออโหกลัวเป็นห่วงนะพี่เออถ้าหัวหน้าไม่เป็นไรดีแล้วพี่แต่คุณหญิงเขาไม่รอดพี่มึงว่าไงนะคุณหญิงเขาไม่รอดพี่เขานั่งรถกันไปสองคนแล้วเขาประสบอุบัติเหตุพี่คุณหญิงก็อยู่ด้วยเขาไม่รอดพี่ใช่เหรอไม่แล้วเดี๋ยวนะแล้วก็หันกลับไปปรากฏว่าคุณหญิงก็ยืนมองอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างงี้ขึ้นมาเว้ยแล้วหน้าของคุณผู้หญิงก็ค่อยๆถอดสีเส้นเลือดค่อยๆปูดขึ้นมาแล้วก็เหมือนคนเพิ่งรู้ตัวเพิ่งจะช็อกจากอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็แล้วก็มือก็ยื่นขึ้นมาเว้ยแต่ปรากฏว่ามือที่ยื่นขึ้นมาจะจับเขาก็แบบเดี๋ยวครับคุณเดี๋ยวถอยกลับไปแล้วมือก็ค่อยไปอย่างเงี้ยคือมือมันเบี้ยวไปอ่ะมือที่ยื่นขึ้นมามันเบี้ยวไปอย่างเงี้ยผมขอโทษครับคุณหญิงแล้วก็วิ่งไปเลยเว้ยวิ่งแบบวิ่งลงบันไดตกๆๆๆๆๆๆๆวิ่งลงไปเลยไอ้ใจก็แบบเดี๋ยวไขกุญแจก่อนพยายามไขพยายามไขกุญแจทำไมไขไม่ออกวะทำไมแม่งเฮ้ยทำไมไขไม่ออกวะลิฟต์ดังติ้งประตูค่อยๆเปิดหันเข้าไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยคุณหญิงครับคุณหญิงตายไปแล้วนะครับคุณหญิงครับผมขอโทษจริงๆนะครับคุณหญิงครับผมขอโทษนะครับพอผักเปิดพึบออกไปแต่ปรากฏว่าพอเปิดพึบออกไปได้ยินเสียงกรีดดังมากเสียงกรีดดังมากลมตีเข้าหน้าฟึบหลับตาเอ้ยอะไรวะแล้วลืมตาขึ้นมาก็เห็นว่าคุณผู้หญิงยืนอยู่ตรงนั้นสภาพคือยืนสั่นอย่างเงี้ยกลัวก็กลัวเว้ยแต่เขารู้สึกว่าเขาก็คือหัวหน้าเราเขาคือครูคนที่มีพระคุณต่อเราอะหัวหน้าครับผมขอโทษนะครับผมทำอะไรไม่ได้จริงๆครับผมขอโทษนะครับอยู่อย่างงี้หนาวใช่ไหมครับหนาวใช่ไหมครับถอดเสื้อยามที่เป็นเสื้อกันหนาวผมให้นะครับอันนี้แล้วก็คุมให้ผมไปแล้วนะครับแล้วก็เดินวิ่งไปเลยเว้ยเขาทำอะไรไม่ถูกจริง
แต่อันนั้นคือสิ่งเดียวที่เขาแบบสามารถฮึดทำได้แล้วอะก็คือแบบด้วยแรงสงสารหรือด้วยแรงอะไรก็ไม่รู้วิ่งไม่คิดชีวิตแต่ตอนที่เขาวิ่งออกไปอะเขาไม่ได้เหลียวหันกลับไปนะว่าตรงนั้นมีใครอยู่หรือเปล่าหรือว่าอะไรแต่เส้นทางที่เขาวิ่งไปตรงนั้นมันมืดมากวิ่งไปทางไหนก็ไม่รู้รู้แต่ต้องวิ่งออกไปจากตรงนี้ลืมตาตื่นขึ้นมาเพราะมีคนตีโทษครับโทษครับครับคุณเป็นไรหรือเปล่าครับอ๋อครับเห็นว่าเป็นตำรวจมาตบตัวเองนอนอยู่ที่สวนสาธารณะอ๋อขอโทษครับขอโทษครับไม่เป็นไรครับดาวให้ผมไปส่งไหมครับไม่เป็นไรครับพอดีที่ทำงานผมอยู่ใกล้ๆแค่นี้เดี๋ยวผมกลับไปครับดูนาฬิกาข้อมือเวลาประมาณ 5:30 6:00 นแสงอาทิตย์ตอนเช้าค่อยๆเริ่มออกมาเขาเดินกลับไปที่บริษัทกลับไปที่บริษัทปุ๊บตั้งสติก่อนเปิดประตูป้อมยามแล้วก็นั่งลงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเห็นว่ามีมิสคอลไม่รู้เป็น10สายวางโทรศัพท์ไว้แล้วตาก็เหลือบไปเห็นว่ามันมีเสื้อตัวเองกองอยู่ข้างหน้าเดินออกไปตรงเสื้อหยิบเสื้อขึ้นมาดูเห็นว่าข้างในเสื้อเนี่ยมันเปื้อนเว้ยมันเปื้อนขี้โคลนมันเปื้อนอะไรก็ไม่รู้คือมันเปื้อนมากๆอ่ะก็หยิบขึ้นมาแล้วก็เอาไปวางไว้ข้างในเดี๋ยวเราไปดูห้องหัวหน้าดีกว่าจังหวะนั้นสิ่งที่แวบขึ้นมาคือเราไปดูห้องหัวหน้าดีกว่าไม่รู้เพราะอะไรขอไปดูห้องหัวหน้าก็แล้วกันไขกุญแจแคล็บเปิดประตูเอ๊ะเดินทุกขึ้นไปเปิดประตูเอ๊ะเข้าไปแล้วก็เห็นว่าบนโต๊ะหัวหน้าเนี่ยมีอะไรแว๊บ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 วางอยู่กลางโต๊ะเลยด้วยแสงอาทิตย์ที่มันส่องมาตอนเช้านะมันสะท้อนกับสิ่งนั้นนะเดินเข้าไปดูใกล้ๆอ่ะมันเป็นแหวนแต่งงานวางไว้อยู่บนโต๊ะของหัวหน้าแต่แหวนแต่งงานเนี่ยมันเปื้อนด้วยขี้โคลนเปื้อนด้วยอะไรก็ไม่รู้แต่มันวางอยู่ตรงนั้นเข้ากลับลงไปข้างล่างตัดสินใจโทรหารุ่นน้องรุ่นน้องก็บอกว่าหัวหน้าโอเคแล้วพี่แต่คุณหญิงไม่รอดพี่เขาน่าสงสารนะเพราะตอนเนี้ยแขนซ้ายเขายังหาไม่เจอเลยพี่เรื่องก็ประมาณนี้ครับข้างหน้านี่เลือกเรื่องมามีแต่เรื่องโรแมนติกนะใช่อาทิตย์นี้ที่มีแต่เรื่องโรแมนติกอ่ะใช่เลือกเรื่องโรแมนติกมาทั้งนั้นเลยนะต้องมีบ้างต้องมีบ้างเออมาโดนเบรกแตกเพราะไอ้บุ๊กไม่งั้นก็จะกลายเป็นคืนโรแมนติกนี่ก็กลายเป็นโรแมนวีคเครเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดท่านอย่าลืมนะครับว่ารายการคืนพุธเราเป็นรายการที่เอาเรื่องผีเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องสยองนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีเรื่องเกี่ยวกับคนเรื่องความเชื่อเรื่องอะไรก็แล้วแต่เอามาเล่าเพื่อเอนเตอร์เทนเมนต์เท่านั้นนะครับอือฮึแล้วก็เรียกว่าอยากให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังถ้ามีเรื่องอะไรเนี่ยก็แชร์กันมาได้นะครับที่ isb.wednesday@gmail.com แล้วก็ใส่เครดิตนะครับแล้วก็ก่อนจากกันก็สเปเชียลแตงค์เนอะเมื่อกี้น้องน้องบุ๊กน้องบุ๊กน้องบุ๊กนะครับน้องบุ๊กก็ใช่ครับก็เป็นเด็กของเตยนะก็ยังไงก็ฝากทุกคนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแล้วกันฝากผลงานไว้ในอ้อมอกอ้อมใจก็ขอบคุณน้องเขามากๆครับสู้ชีวิตน้องสู้ชีวิตครับผมราตรีสวัสดีครับทุกท่านเจอกันครับใครอยู่ต่างประเทศเพิ่งตื่นก็ Have a good day นะครับใครไม่ถึงบ้านกำลังกลับบ้านก็เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
ใครจะไปนอนกูไนท์เคเดี๋ยวลงไลฟ์ครับผมเจอกันนะครับเจอกัน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 Sleepers! Premium set Twitch drops off!